สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องหัวใจในสายลมตอนที่1เรื่องราวเกี่ยวกับนักเรียนหนุ่มบ้านจนคนหนึ่งที่ต้องเข้ามาเรียนในโรงเรียนคนรวยอยู่ๆวันหนึ่งก็เกิดไปขัดแข้งขัดขาของขายใหญ่บ้านรวยประจำโรงเรียนเข้าทำให้ขายใหญ่ตามจองล้างจองผ่านเข้าทุกวันที่ไปโรงเรียนคอยกลั่นแกล้งทุกๆเรื่องแล้วหนุ่มบ้านจนจะทำยังไงเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันเริ่มเรื่องกันที่เช้าวันเปิดเทอมพอหนุ่มที่เดินเด้อๆด้าๆอยู่นี่เขาชื่อว่าสายลมเป็นเด็กบ้านจนที่สอบชิงทุนเข้ามาอยู่ในโรงเรียนที่มีแต่เด็กพ่อแม่รวยเต็มไปหมดซึ่งในโรงเรียนนี้มีเด็กบ้านจนเหมือนกันอยู่3คนก็คือออโต้และกายซึ่งเป็นเพื่อนสนิทในแก๊งของสายลมนั่นเองสายลมเดินมองคนอื่นตลอดทางทุกคนมีแต่กระเป๋านักเรียนแพงๆมีแต่รถหรูมาส่งในโรงเรียนแต่ตัวเขาเองต้องนั่งรถเมล์พร้อมกับกระเป๋านักเรียนเก่าๆ1ใบหลังจากเขาเดินไปสักพักก็เจอกับออโต้เพื่อนสีบ้านจนเหมือนกันคนที่1ออโต้สอบชิงทุนเข้ามาได้และแม่เขาก็เป็นแม่ค้าร้านอาหารพักกลางวันในโรงเรียนนี้แถมออโต้ยังเป็นติ่งเกาหลีชอบวงเกิร์ลกรุ๊ปอีกด้วยเรียกได้ว่าเขาคลั่งไคล้มากๆและวันนี้ออโต้ก็มาโม้กับสายลมว่าเขาไปซื้อบัตร VIP เพื่อจะไปดูวงไอดอลอีกไม่กี่วันนี้สายลมที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากว่าเอาเงินมาจากไหนเพราะว่าออโต้ไม่ใช่คนที่มีเงินมากมายขนาดนี้บัตร VIP มันแพงมากแต่ออโต้ก็บอกว่าเป็นเงินเก็บของเขาเองตัดมาที่สายลมและออโต้เดินมาหาเพื่อนซีในกลุ่มบ้านจนคนสุดท้ายที่นั่งรออยู่โรงอาหารพอหนุ่มคนนี้เขาชื่อว่ากายเป็นสายห้าวตัวบวกประจำกลุ่มกายเข้ามาเรียนในโรงเรียนนี้ได้เพราะโควต้านักกีฬานั่นเองกายบ่นให้เพื่อนฟังแต่เช้าเพราะว่าเขานั่งรอทั้งสองคนมานานมากจนจะถึงเวลาเข้าแถวอยู่แล้วกายก็เลยชวนทั้งคู่ไปซื้อน้ำปั่นด้วยกันพอเดินไปถึงแถวก็ยาวมากเรียกได้ว่ารอวันนี้ได้กินพรุ่งนี้เลยทีเดียวทั้ง3คนต่อแถวรออย่างใจจดใจจ่อทันใดนั้นเองก็มีพ่อหนุ่มแก๊งเด็กเวรบ้านรวย3คนเดินเข้ามาแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวแซงคิวสั่งคนแรกซะงั้นพอรูปหล่อที่มาพร้อมกับลูกกระจอก2คนนี้เขาชื่อว่ากังหันเป็นหนุ่มหล่อบ้านรวยนิสัยมารยาท3ขาใหญ่ประจำโรงเรียนที่ไม่มีใครกล้าทำอะไรเขาเลยแม้แต่ครูเองก็เพราะว่าพ่อของเขากำลังจะลงสมัครส.ส.แถมยังเป็นคนบริจาคเงินให้โรงเรียนเยอะที่สุดอีกด้วยกายที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกไม่พอใจมากอยากจะเข้าไปเคลียร์เองแต่ออโต้กับสายลมก็ห้ามเอาไว้เพราะว่าถ้ามีเรื่องไปกังหันไปบอกพ่อให้มาถอดโควต้ากายออกจากโรงเรียนนี้แน่ๆกายก็เลยต้องยอมอยู่เฉยๆไปหลังจากแก๊งเด็กเวรมาซื้อน้ำกันเสร็จก็เดินไปไล่ผู้หญิงที่นั่งโต๊ะประจำของพวกมันออกไปแมนจริงๆหลังจากนั้นแก๊งบ้านจนก็มานั่งกินข้าวกันโดยที่กายกับออโต้มักจะแย่งไก่ทอดที่มาจากร้านของแม่ออโต้แบบนี้เป็นประจำทุกวันส่วนสายลมที่ห่อข้าวไข่เจียวจากบ้านมากินเองพอเขาต้องใช้หนี้ที่บ้านทุกเดือนกลัวเงินไม่พอจ่ายออโต้ที่เห็นแบบนั้นก็ทนดูไม่ได้แม่สั่งเขาไว้ว่าคอยดูแลเรื่องอาหารการกินของสายลมด้วยออโต้ก็ไม่รอช้าโทรหาแม่ให้เอาไก่ทอดมาให้4ชิ้นทันทีไม่ถึง5นาทีแม่ของออโต้ก็เอามาเสิร์ฟให้ถึงที่เลยแม่บอกกับสายลมว่าเป็นการตอบแทนที่สายลมช่วยติวให้กับออโต้หลังจากทั้ง3คนขอบคุณแม่เสร็จแม่ก็เดินออกไประหว่างนั้นเองก็มีข้อความเข้ามาในโทรศัพท์ของออโต้เขาก็เลยขอตัวออกไปก่อนโดยบอกกับเพื่อนๆว่าครูวิชัยเรียกเขาแต่ทั้ง2คนก็รู้สึกว่ามันแปลกๆพอออโต้ไม่เคยเป็นแบบนี้เรื่องกินคือเรื่องใหญ่สำหรับออโต้ยังไงก็ต้องรอให้กินหมดก่อนตัดมาที่ออโต้เข้ามาหาแก๊งเด็กเวรในโรงยิมออโต้รับจ้างทำรายงานให้แก๊งเด็กเวรเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อบัตร VIP คอนเสิร์ตไอดอลนั่นเองและตอนนี้ก็เกิดปัญหาใหญ่แล้วเพราะรายงานที่ออโต้ทำดัดแปลงมาจากกลุ่มตัวเองทำให้ครูไม่ยอมให้รายงานของกลุ่มเด็กเวรผ่านมันก็เลยมาหาเรื่องออโต้นั่นเองออโต้ก็พยายามขอโทษบอกว่าเดี๋ยวเขาจะรีบไปแก้ให้ใหม่แต่กังหันก็บังคับให้ออโต้กินน้ำแดงแก้วหนึ่งพอออโต้กินปุ๊บ
กังหันก็ซัดไปที่ท้องปั๊บทำเอาน้ำพุ่งออกจากปากกระจายไปหมดระหว่างนั้นเองสายลมกับกายที่สะกดลอยตามก็มาเห็นพอดีกายโมโหมากพยายามจะเข้าไปช่วยแต่สายลมก็ห้ามไว้แล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปแทนหลังจากแก๊งเด็กเวรมันซัดท้องออโต้ไปคนละหมัดแล้วก็ยังเอาบัตรคอนเสิร์ตที่ออโต้รักมากๆออกมาแกล้งเผาทิ้งอีกต่างหากแล้วก็พากันเดินออกจากโรงยิมไปโชคดีที่ออโต้ดับไฟได้ทันหลังจากนั้นสายลมก็รีบเอาคลิปไปฟ้องครูประจำชั้นทันทีแต่ด้วยความที่กังหันมันเป็นเทพถูครูก็เลยบอกกับสายลมไปว่าเอาคลิปมาให้เขาดูทำไมก็แค่เด็กเล่นกันสายลมที่ได้ยินแบบนั้นก็พยายามเถียงว่ามันคือการทำลายร่างกายชัดๆแต่ครูก็ไม่ฟังแถมหยิบมือถือขึ้นมาโทรหากังหันให้เข้ามาอีกด้วยสายลมที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับเซ็งเลยและพอจะรู้ตัวแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่เขามาฟ้องแบบนี้พอกังหันมาถึงครูก็รีบพูดทันทีว่าสายลมไปถ่ายคลิปที่กังหันเล่นกับออโต้ที่ยิมวันหลังจะเล่นอะไรก็เบาๆกันหน่อยสายลมเขาเข้าใจผิดหมดแล้วครูก็หันมาบ่นสายลมต่อว่าเพื่อนเขาแค่แย่เล่นกันเด็กสมัยนี้จ้องแต่จะแชร์คนอื่นอยู่นั่นหัดมองอะไรรอบด้านก่อนพูดจบครูก็สั่งให้สายลมลบคลิปเพราะเดี๋ยวจะมีคนเข้าใจผิดแล้วโรงเรียนจะเสียชื่อเสียงสายลมก็ได้แต่เงียบแล้วก็ยอมลบคลิปไปพอทั้งคู่เดินออกมาจากห้องกังหันก็ถามสายลมทันทีว่าคิดยังไงถึงไปฟ้องครูอยากเป็นพระเอกเหรอพร้อมกับเข้าไปกระชากคอเสื้อสายลมแล้วก็บอกว่าอย่าห้าวมากเพราะว่าทุนที่สายลมได้เรียนอยู่ที่นี่คือเงินของพ่อเขาทั้งหมดสักพักกังหันก็ปล่อยมือออกแล้วก็บอกว่าเขาจะยอมยกโทษให้ก็ได้แต่สายลมต้องกราบเท้าเขาก่อนสายลมก็เลยก้มลงไปและถุยน้ำลายใส่แทนกังหันโมโหมากกำลังจะเข้าไปซัดหน้าแต่มีครูผู้หญิงออกมาจากตรงนั้นพอดีด้วยความฉลาดของสายลมเขาก็ทำเป็นเข้าไปช่วยครูยกของแล้วก็เดินไปพร้อมกับครูตอนเย็นหลังเลิกเรียนสายลมและกายมานั่งทายาให้กับออโต้กายก็บ่นออโต้ใหญ่ว่าหาเรื่องใส่ตัวมาเตือนพวกเขาแต่ตัวเองเข้าไปยุ่งกับแก๊งเด็กเวรเองซะงั้นออโต้ก็เลยขอโทษกังหันที่ทำให้โดนหาเรื่องไปด้วยตัดมาที่แม่สาวสวยนั่งวาดลูกอยู่นี่เธอชื่อว่าพิมฟ้าเป็นลูกเจ้าของโรงพยาบาลแถมยังเป็นคู่จิ้นประจำโรงเรียนคู่กับกังหันอีกด้วยเวลาที่พิมฟ้าวาดรูปอยู่ในห้องก็มักจะมีหนุ่มๆมากมายมาเกาะหน้าประตูยืนเรียงแอบมองอยู่แบบนั้นเสน่ห์แรงจริงๆสักพักกังหันก็เดินเข้ามาหาพอทั้งคู่สนิทกันมากจนเพื่อนๆยุให้ทั้งคู่คบกันแต่เหมือนทั้งสองคนจะคิดกันแค่เพื่อนจริงๆพอลูกกระจอกของแก๊งเด็กเวรเดินมากังหันก็สั่งให้ไปจัดการสายลมทันทีเช้าวันต่อมาสายลมเขาก็สังเกตเห็นความผิดปกติว่าทำไมคนในโรงเรียนมองเขาแปลกๆตลอดทางพอเดินมาถึงใต้ตึกก็มีคนสาดน้ำลงมาใส่แต่โชคดีที่โดนเขานิดเดียวหลังจากนั้นเขาก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนๆในแก๊งบ้านจนฟังแต่เพิ่งจะเล่าจบแบบสดๆร้อนๆสายลมที่กำลังนั่งเก้าอี้ก็ถึงกับล้มหงายท้องหงายไส้กันเลยทีเดียวพอมีคนแกล้งพังเก้าอี้เขาแถมชีทเรียนในกระเป๋าก็ถูกพังเละไปหมดระหว่างนั้นเองแก๊งเด็กเวรก็เดินเข้าห้องมากายที่เห็นแบบนั้นก็เข้าไปจู่โจมกังหันทันทีว่าทำอะไรเพื่อนเขาแต่กังหันก็เถียงคอเป็นเอ็นว่าเขาไม่ได้ทำถ้ามีหลักฐานก็ให้ไปเอามากายที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยทำได้แค่เงียบแล้วก็ยอมปล่อยไปเหมือนตอนนี้ความบาดหมางของทั้งสองแก๊งมันเดือดขึ้นเรื่อยๆทุกวันตอนพักกลางวันระหว่างที่ออโต้กับกายนั่งกินข้าวกันอยู่สายลมก็ต้องมานั่งปั่นงานในชีที่โดนพังยับไปหมดสักพักแก๊งเด็กเวรก็เดินมาบอกว่ามันอยากนั่งโต๊ะนี้กายก็เลยถามว่าโต๊ะนี้มีชื่อพ่อกังหันแปะอยู่หรอพอออโต้ก้มลงไปมองปรากฏว่ามีชื่อพ่อกังหันจริงๆด้วยกายโมโหไม่ไหวมากลุกขึ้นใส่เดียวกับแก๊งเด็กเวรแต่สายลมก็ห้ามไว้บอกว่าเขาอยากปั่นงานไม่อยากเสียเวลาตรงนี้ให้โต๊ะพวกมันไปเถอะกายกับออโต้ก็เลยยอมเดินออกไปตอนเลิกเรียนระหว่างที่แก๊งเด็กจนกำลังจะเดินกลับบ้านก็คุยปรึกษากันว่าเราจะต้องโดนแบบนี้เรื่อยๆไปจนเรียนจบเลยเหรอถ้าเราไม่สู้มันก็จะได้ใจแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่พูดไม่ทันขาดคำก็มีปาตีนลอยเข้ามาโชคดีที่ออโต้รับไว้ได้ทันแล้วมันก็เป็นฝีมือของกังหันที่ขับรถผ่านนั่นเองตอนเย็นด้วยความขยันของสายลมเขาก็มาทำงานพาร์ทไทม์ล้างรถต่อเพื่อหาเงินช่วยพี่เขาใช้หนี้ที่บ้านสายลมอาศัยอยู่กับพี่แค่2คนแต่วันนี้ก็เหมือนดวงจะไม่ดีเพราะว่ากังหันเอารถมาล้างที่ร้านนี้ด้วยตอนแรกสายลมไม่อยากล้างให้แต่กังหันมันก็ขู่ว่าจะฟ้องเฮียเจ้าของร้านพร้อมกับเดินไปกอดคอแล้วก็บอกว่าที่นี่มีคน2ประเภทคนแบบแรกก็คือเจ้าของรถแบบเขาส่วนอีกคนก็คือคนล้างรถแบบสายลมพูดจบมันก็เดินออกไปนั่งรอเวลาผ่านไปสักพักสายลมล้างรถจนเสร็จกังหันก็เข้า
าไปดูในรถแล้วก็โวยวายว่าบัตรเครดิตในรถเขาหายไปเฮียเจ้าของร้านที่ได้ยินเสียงโวกเวกโวยวายก็เลยออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกังหันก็บอกว่าบัตรเครดิตในรถเขาหายไปไม่รู้สายลมขโมยไปหรือเปล่าเฮียก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจัดการค้นตัวให้เองระหว่างที่ค้นกังหันก็นึกไปถึงตอนที่เขากอดคอสายลมแล้วก็แอบเอาบัตรเครดิตหย่อนใส่เสื้อภาพกลับมาปัจจุบันเฮียบอกกังหันว่าคนเท่าไหร่ก็คนไม่เจอสายลมก็เลยบอกให้กังหันลองดูในกระเป๋ากางเกงดูก่อนบางทีอาจจะลืมไว้ก็ได้พอกังหันล้วงกระเป๋าก็ถึงกับหน้าแตกหมอไม่รับเย็บเลยเพราะว่ามันมาอยู่ในกางเกงของกังหันจริงๆเฮียก็เลยว่างั้นไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะพร้อมกับเดินเข้าร้านไปสายลมก็เลยเดินเข้ามากอดคอกังหันแบบเท่ๆแล้วก็บอกว่าในนี้มีคน2ประเภทคือคนฉลาดกับคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดทำเอากังหันที่ได้ยินแบบนั้นโกรธควันออกหูเลยทีเดียวเช้าวันต่อมาที่โรงเรียนระหว่างที่สายลมเดินมาเรียนอย่างสบายใจออโต้ก็โทรเข้ามาบอกว่าให้มาหาเขาที่โรงยิมหน่อยแต่ก่อนจะวางสายออโต้ก็ตะโกนบอกว่ามันเป็นกับดักกังหันจะรอเล่นสายลมอยู่โดยความเป็นห่วงเพื่อนสายลมก็ใส่เกียร์มาวิ่งไปหาทันทีแต่พอไปถึงก็เจอแก๊งเด็กเวรอยู่กันเต็มไปหมดแถมสภาพของออโต้ก็ยับเยินมากน่าจะโดนซ้อมก่อนหน้านี้ไปแล้วส่วนกายก็โดนขังอยู่ในห้องเก็บของพอพวกนั้นรู้ว่ากายเป็นนักกีฬาที่แข็งแรงมากคงเหนื่อยถ้าได้สู้กันสายลมกับกังหันก็เริ่มคุยกันโดยที่กังหันยื่นข้อเสนอว่าถ้าสายลมยอมกราบเท้าเขาเขาจะจบเรื่องทั้งหมดให้แต่ถ้าไม่ยอมเขาจะตามเล่นงานสายลมไปจนจบม.6แต่สายลมก็เอาแต่ยืนนิ่งอยู่แบบนั้นไม่ยอมทำตามออโต้ที่เห็นแบบนั้นเขาก็รักเพื่อนมากและรู้สึกผิดที่พาเพื่อนมาเจอเรื่องแบบนี้ออโต้ก็เลยตัดสินใจกราบแทนและก็ขอร้องทางน้ำตาว่าอย่ามาทำเพื่อนเขาเลยส่วนสายลมก็รักเพื่อนเหมือนกันรีบเข้าไปดึงออโต้ขึ้นมากังหันมันก็เลยตั้งกฎใหม่ว่าเขาเห็นแก่ความรักของเพื่อนแล้วก็สั่งให้สายลมกับออโต้จูบกันแทนโดยที่ทุกคนในห้องถ่ายคลิปไว้ไปปล่อยและจะยกโทษให้สายลมที่เหมือนจะยอมทำตามแต่โดยดียืนหน้าเข้าไปใกล้ๆออโต้แล้วก็หันไปจูบกังหันแทนซะงั้นทำเอาทุกคนในห้องถึงกับอึ้งเป็นไก่ตาแตกกันเลยทีเดียวเริ่มเรื่องกันที่กังหันสั่งให้สายลมกับออโต้จูบกันและเขาจะยกโทษเรื่องทั้งหมดให้แต่สายลมดันแกล้งเอาคืนไปจูบกังหันแทนซะงั้นแถมทุกคนในโรงยิมก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยกังหันโกรธมากกระชากคอเสื้อสายลมแต่โชคดีที่กายงัดห้องเก็บของออกมาได้ก่อนแล้วใช้กระบวนท่าเท้าบินกระโดดถีบจนหนึ่งในแก๊งเด็กเวรล้มไปกองกับพื้นทันใดนั้นเองยามก็เข้ามาเห็นพอดีแล้วก็วอเรียกให้ครูรีบมาดูทุกคนที่อยู่ในโรงยิมก็เลยวิ่งหนีกันแบบหัวซุกหัวซุนไปคนละทิศคนละทางวันต่อมาแก๊งเด็กเวรมันก็ไปตามคนที่อยู่ในโรงยิมทั้งหมดเพื่อให้ลบคลิปเพราะว่ากลัวคลิปจะหลุดออกไประหว่างนั้นเองก็มีนักเรียน3คนกำลังดูคลิปบางอย่างอยู่พร้อมกับหัวล้อเสียงดังลั่นกังหันที่เห็นแบบนั้นก็หลอนมากคิดว่าเป็นคลิปตัวเองเข้าไปแย่งมือถือมาดูแต่มันก็แค่เป็นคลิปแมวกับหมาตลกเฉยๆกังหันก็เลยคืนมือถือไปแบบเขินๆตอนเย็นหลังเลิกเรียนกังหันกลับมาบ้านเจอย่ากำลังนั่งเล่นมือถืออยู่เขาก็เลยเข้าไปทักทายเพราะว่ากังหันจะสนิทกับย่ามากแต่พอเข้าไปใกล้ก็ถึงกับช็อกเพราะย่ากำลังดูคลิปกังหันอยู่นั่นเองย่าบอกว่าแม่ของแม็กหนึ่งในแก๊งเด็กเวรเป็นคนส่งมาให้เพราะว่าเจออยู่ในมือถือของแม็กกังหันที่เห็นท่าไม่ดีก็เลยตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จไปบอกว่าตอนแรกเขาจะไม่เล่าให้ย่าฟังแล้วแต่มันเป็นแบบนี้ก็เลยยอมเล่ากังหันใส่ร้ายว่าสายลมคือนักเรียนทุนที่บ้านเราจ่ายเงินให้แต่มันกลับชอบแกล้งคนอื่นไปทั่ววันนั้นกังหันมีปัญหากับเพื่อนของสายลมแต่สายลมหลอกล่อให้เขาไปที่โรงยิมแล้วก็ทำแบบในคลิปที่ย่าเห็นย่าที่ได้ยินแบบนั้นก็สงสารหลานตัวเองมากที่ต้องมาโดนเพื่อนแกล้งแบบนี้กังหันที่เห็นย่าเชื่อก็เอาใหญ่บอกไปว่ายังมีอีกหลายคนที่โดนสายลมแกล้งแต่ไม่มีใครกล้าทำอะไรแถมบอกอีกว่าจะให้ย่าไปถอนทุนสายลมออกเช้าวันต่อมาย่าก็มาที่โรงเรียนทันทีเพื่อจัดการเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นผอ.ก็เรียกสายลมกับกังหันเข้าไปสอบสวนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่มีย่าและครูประจำชั้นอยู่ในห้องด้วยกังหันก็ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเหมือนเดิมว่าเขาเป็นฝ่ายโดนกระทำสายลมพยายามจะเถียงแต่ก็โดนครูประจำชั้นสั่งห้ามพูดอยู่แบบนั้นแถมยังโทษว่าสายลมผิดตลอดอีกด้วยบอกให้ย่ากังหันถอดทุนสายลมออกอีกย่าก็เลยบอกกับสายลมว่าเธอจะไม่ถอดทุนแต่ต้องขอโทษกังหันก่อนสายลมก็เลยบอกว่าเขาขอโทษไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ผิดถ้าต้องให้เขาโกหกเพื่อได้ทุนต่องั้นเขาก็ยอมโดนถอนทุนดีกว่าครูประจำชั้น
ันก็เอาอีกโมโหยังกับเป็นลูกตัวเองจะเดินเข้าไปตบสายลมยาก็เลยห้ามเอาไว้แล้วบอกให้กังหันขอโทษสายลมทุกคนในห้องที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากว่าทำไมยาให้กังหันขอโทษยาเลยบอกว่าเธอรู้เรื่องทั้งหมดตั้งแต่แรกแล้วและสาเหตุที่ยารู้ว่าคนผิดคือกังหันก็เพราะว่าพิมฟ้าแอบมาบอกยาเมื่อเช้านั่นเองพอเธอไม่อยากให้เพื่อนสนิทเป็นคนเกเรรังแกใครไปมากกว่านี้ยาหันไปเล่นงานครูประจำชั้นแทนว่ารู้เรื่องทั้งหมดที่หลานเขาแกล้งคนอื่นแบบนี้แต่ยังปกป้องและไม่จัดการแถมยังอ้างว่าเล่นกันอีกยังมีความเป็นครูอยู่ไหมยาก็เลยฝากให้ผอ.พิจารณาครูประจำชั้นคนนี้ให้หน่อยพูดจบยาก็บอกให้กังหันขอโทษใส่ลมอีกครั้งกังหันก็เลยต้องยอมขอโทษแต่โดยดีทั้งที่ไม่เต็มใจก็ตามหลังจากจบเรื่องแล้วก่อนที่สายลมจะขอตัวออกไปยาก็มาท้าทามให้สายลมไปเป็นพี่เลี้ยงติวให้กับกังหันหน่อยพอรู้มาว่าสายลมสอบชิงทุนได้อันดับหนึ่งของโรงเรียนนี้ยายอมจ่าย3เท่าของค่าจ้างที่สายลมไปติวให้เด็กประถมแต่สายลมก็ยังไม่ตอบรับยาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรพร้อมกับให้เบอร์ติดต่อเธอไว้ถ้าเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็โทรมาตัดมาที่แก๊งเด็กเวรกำลังสุมหัวกันโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเตะถังขยะจนปิ้วกังหันบอกว่าเขาจะเล่นงานแก๊งบ้านจนแน่ๆแต่รอให้เรื่องเงียบก่อนแถมยังสงสัยอีกว่าใครเป็นคนเอาความจริงไปบอกกับย่าตอนกลางคืนที่บ้านของสายลมพี่ชายเขาชื่อว่าสายฟ้ากำลังซ่อมโน้ตบุ๊กให้สายลมอยู่เพราะว่าโน้ตบุ๊กมันพังและเขาก็ไม่มีใช้ทำรายงานด้วยความที่ทั้งคู่จนมากเงินจะจ่ายค่าเช่าบ้านแทบไม่มีก็เลยไม่มีเงินเอาโน้ตบุ๊กไปซ่อมทำได้แค่เปิด YouTube และทำตามเท่านั้นแต่มันก็เกินความสามารถของสายฟ้าเกินไปเขาก็เลยซ่อมให้ไม่ได้ก่อนจะนอนระหว่างที่สายฟ้ากำลังไล่ปิดบ้านอยู่ก็มีคนมาเคาะประตูเรียกพอเปิดออกมาก็คือเจ้าหนี้เขานั่นเองสายฟ้าหน้าเจือนมากพอตอนนี้เขายังไม่มีตังค์จ่ายเลยแก๊งทวงหนี้ก็เลยให้คุยกับลูกพี่ของเขาซึ่งลูกพี่คนนี้ชื่อว่าเนมเคยเป็นเพื่อนเตะบอลกับสายฟ้าสมัยม.6นั่นเองแต่เนมมันก็แอคอาร์สมาร์ทด็อกเหลือเกินไม่คุยไม่ทักทายสายฟ้าเลยสักนิดแถมสายฟ้าจับแขนก็ไม่ได้ถือตัวจริงๆสายฟ้าก็ขอเลื่อนใจอีก4วันเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่มีเงินสายฟ้าทำอาชีพเป็นคนดูแลคนไข้แล้วเดือนนี้คนไข้ก็น้อยก็เลยทำให้เงินเขาไม่พอใช้เนมก็เลยพูดไปแบบหน้านิ่งๆว่าเขาให้เวลาแค่3วันพร้อมกับบอกว่าอยากให้มีครั้งที่2อีกแต้มบุญที่เคยรู้จักกันหมดไปแล้วพูดจบเนมกับลูกน้องก็เดินออกไปโดยมีสายลมแอบดูอยู่วันต่อมาที่โรงเรียนนาวาหนึ่งในแก๊งเด็กเวรวางแผนที่จะดักเล่นไก่ในห้องน้ำแต่กายก็รู้ทันเตรียมตัวรอตั้งแต่แรกอยู่แล้วพอทั้งคู่ประชันหน้ากันก็เริ่มใส่เดี่ยวกันทันทีกายตีเข่าจนนาวาล้มลงไปแล้วครูก็เข้ามาเห็นพอดีไม่รู้ว่าใครดักเล่นใครกันแน่ทั้งคู่โดนพามาที่ห้องพักครูพร้อมกระถามว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนแต่ก็ไม่มีใครตอบยืนนิ่งกันอยู่แบบนั้นครูที่เห็นว่านาวาเป็นฝ่ายเจ็บกว่าเพราะว่าแขนต้องพันผ้าพันแผลไว้ก็เลยโทษกายไปแต่นาวาก็บอกกับครูว่าเขาแค่ลื่นล้มในห้องน้ำครูก็เลยปล่อยตัวทั้งสองคนออกมากายก็พยายามถามว่าทำไมไม่โกหกเหมือนที่กังหันชอบทำว่าเขาเป็นคนเริ่มก่อนเองเขาจะได้โดนถอนทุนแต่เหมือนนาวาจะเป็นลูกผู้ชายมากกว่าไม่ยืมมือครูมาช่วยเขาก็เลยขอให้มือเขาหายก่อนแล้วมาใส่เดี่ยวกันอีกรอบมาทางฝั่งของสายลมตอนนี้เขามายืมคอมโรงเรียนทำรายงานเพราะว่าโน้ตบุ๊กพังระหว่างที่ทำอยู่คอมก็ดับพึบไปเลยสักพักกังหันกับแม็กก็โผล่ออกมาทำให้สายลมรู้ทันทีว่าเขาโดนแกล้งแน่ๆกังหันยื่นข้อเสนอให้กับสายลมว่าถ้ายอมกราบเท้าเขาจะเอาไฟล์รายงานที่จ้างคนทำไว้เอามาให้พร้อมกับเงินจะได้มีตังไปซื้อโน้ตบุ๊กแต่เหมือนว่าสายลมจะมีแผนสำรองเขาเลยบอกว่าไม่ต้องการเงินเพราะเขามีวิธีหาเงินแล้วพูดจบสายลมก็หยิบมือถือขึ้นมาโทรหาย่ากังหันบอกว่าเขาพร้อมติวแล้วเดี๋ยวจะติวให้กังหันเองกังหันที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับเซ็งเลยเพราะเขาเป็นคนเบื่อเรื่องการเรียนมากตอนเลิกเรียนขณะที่กังหันกำลังกลับบ้านสายลมก็มาดักไว้แล้วก็บอกว่าวันนี้เป็นวันติววันแรกห้ามไปไหนกังหันมันก็เลยโกหกว่าขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงแล้วก็รีบวิ่งหนีไปที่มอไซค์ของตัวเองแต่สายลมดันรู้ทันรีบวิ่งไปซ้อนมอไซค์ทันทีกังหันที่เห็นแบบนั้นก็เลยบิดมอไซค์หน้าตั้งออกไปสายลมก็ไม่ยอมแพ้หยิบชีขึ้นมาติวบนมอไซค์ซะเลยยิงติวกังหันก็ยิ่งขับรถไวขึ้นเรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครจนกังหันมันทนไม่ไหวจอดรถแล้วก็ยื่นข้อเสนอใหม่ให้สายลมพรุ่งนี้จะมีการสอบวิชาฟิสิกส์ไม่ต้องติวแต่แค่
่งโพยคำตอบให้เขาก็พอพูดจบกังหันก็ยื่นเงินเพิ่มให้อีกแล้วก็ขับรถหนีไปวันต่อมาในห้องสอบสายลมก็เขียนโพยใส่ยางลบยนต์ให้กังหันตามที่ตกลงกันไว้กังหันที่เห็นแบบนั้นก็ดีใจมากกาคำตอบยิกๆเลยตัดมาตอนเฉลยคะแนนกังหันได้0เต็ม10คะแนนซะงั้นเขาโมโหมากรีบเดินไปหาสายลมทันทีถามว่าเล่นตลกอะไรกับเขาสายลมก็เลยบอกไปว่าจะสอนให้รู้ว่าเงินไม่ได้ซื้อได้ทุกอย่างพร้อมกับยื่นเงินคืนไปบอกว่าเป็นค่ารถวันมาสอบซ่อมหลังเลิกเรียนสายลมมาทำงานพาร์ทไทม์ติวเตอร์ให้เด็กประถมเหมือนเดิมแต่วันนี้แม่น้องกลับบอกว่ารอบหน้าเธอจะไม่มาติวแล้วพร้อมกับยื่นมือถือให้ดูว่ามีคนแชร์ข่าวในกลุ่มติวเตอร์ซึ่งมันก็คือข่าวปลอมที่เป็นลูกสายลมและบอกว่าสายลมชอบลวนลามเด็กสายลมที่เห็นแบบนั้นก็งงมากแล้วก็ได้แต่ยิ้มตอบไปหลังจากนั้นสายลมก็มาหากังหันที่โรงยิมกังหันบอกว่าเขาแค่สอนให้รู้ว่าเงินมันซื้อได้ทุกอย่างพร้อมกับยื่นข้อเสนอให้อีกรอบเขาโยนเงินให้กับสายลมแล้วก็บอกให้ส่งโพยข้อสอบให้เขาใหม่ในวันพรุ่งนี้แถมยังดูถูกพี่สายฟ้าอีกว่า งานของเขาสบายกว่าไม่ต้องไปตามเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวคนไข้ตั้งเยอะสายลมที่ได้ยินแบบนั้นก็ซัดหน้าไปหนึ่งหมัดพร้อมกับคืนเงินที่ย่าให้เขาไว้แล้วก็บอกว่าจะไม่ติวแล้วหลังจากนั้นแก๊งเด็กเวรก็มาปรึกษากันกังหันโกรธมากบอกว่าอยากไปเล่นสายลมถึงบ้านและต้องให้สายลมร้องขอชีวิตกราบเท้าเขาตอนกลางคืนแก๊งทวงหนี้มันก็มาทวงก่อนถึงวันนัดอีกแล้วสายลมก็เลยขอโทรหาพี่สายฟ้าก่อนแต่เหมือนสายฟ้าจะติดงานอยู่ไม่ยอมรับโทรศัพท์พวกแก๊งทวงหนี้มันก็เลยปิดประตูแล้วก็ซ้อมสายลมบ้านพังเละไปหมดทันใดนั้นเองกังหันที่เอาปืนมาขู่สายลมแต่เห็นภาพที่สายลมโดนกระทืบอยู่เขาก็เลยต้องเปลี่ยนมาช่วยสายลมแทนแก๊งทวงหนี้ก็เลยยอมเดินออกจากบ้านไปกังหันที่เห็นสายลมนอนหมดทางสู้เหมือนเขาจะคิดได้ว่าสิ่งที่เขาแกล้งสายลมไปทั้งหมดมันเลวร้ายมากๆเขารีบเข้าไปช่วยและถามไททันทีว่าเป็นอะไรไหมแต่สายลมก็ร้องไห้กอดเขาตัวสั่นซึ่งกังหันไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนเพราะอยู่โรงเรียนสายลมจะเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆไม่กลัวใครไม่ยอมแพ้สักเรื่องเริ่มเรื่องกันที่สายลมเดินมาส่งกังหันหน้าบ้านแล้วก็ถามเรื่องที่กังหันถืออาวุธมาบ้านเขากังหันก็เลยสารภาพว่ากะจะเอามาขู่เพราะว่าเขาโกรธที่โดนต่อยแต่พอเห็นสายลมสภาพนั้นเขาก็เลยต้องช่วยแล้วกังหันก็ยื่นเงินให้บอกว่าเป็นค่าที่เขาทำให้สายลมตกงานแต่สายลมก็ไม่ยอมเอาบอกว่าถ้าจะให้เขารับเงินก็ต้องให้เขาติวให้แถมยังนัดให้มาติวพรุ่งนี้สี่โมงอีกด้วยพูดจบก็เดินเข้าบ้านไปปล่อยให้กังหันตะโกนว่าไม่ติวไม่ติวอยู่แบบนั้นวันต่อมาที่ห้องสมุดหลังเลิกเรียนสายลมก็มานั่งรอกังหันแต่เวลาผ่านไป2ชั่วโมงแล้วกังหันก็ยังไม่มาสักทีมาทางฝั่งของกังหันเขาเพิ่งเตะบอลเสร็จพอมาดูมือถือก็นึกไปถึงตอนที่สายลมโดนกระทืบพอไม่มีเงินจ่ายหนี้และถ้าสายลมไม่มีเงินก็จะโดนแบบนี้ทุกเดือนด้วยความสงสารกังหันก็เลยยอมให้สายลมติวพอเขาไปถึงห้องสมุดก็เจอสายลมรออยู่จริงๆสายลมก็เลยยื่นชีทให้เล่มนึงแล้วก็บอกว่าเทสก่อนเริ่มเรียนกังหันนั่งทำสักพักจนและคะแนนที่ได้ก็คือ67เต็ม100กังหันโม้ใหญ่ว่านี่ขนาดเขายังไม่ได้ติวนะยังได้คะแนนเยอะแบบนี้ถ้าติวแล้วจะขนาดไหนสายลมก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งพูดเยอะนี่มันเป็นบทเรียนของเด็กม.ต้นของม.ต้นยังได้แค่นี้ถ้าม.ปลายไม่ต้องพูดถึงสายลมก็เลยโยนหนังสือให้กังหันเอากลับไปอ่านที่บ้านแต่ด้วยความที่หนังสือมันเยอะมากเห็นแล้วท้อเลยกังหันก็เลยหนีกลับบ้านไปสายลมที่เห็นแบบนั้นก็งงมากว่ามันจะมาติวทำไมของมันถ้าไม่อยากติวตัดมาที่บ้านกังหันตอนกลางคืนเขากำลังนั่งเล่นเกมอย่างสบายใจทันใดนั้นเองพ่อก็กลับมาพอดีกังหันตกใจมากเพราะเขาโดดเรียนพิเศษกับสายลมมาพ่อบอกกับเขาว่าจะกลับดึกแต่ดันกลับไวซะได้พ่อก็เลยบอกกับกังหันว่าไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดพ่อว่าจะเปลี่ยนใหม่แล้วไม่ต้องให้กังหันเรียนเก่งเอาแค่ให้ผ่านไม่ซ้ำชั้นพ่อว่ามันก็ดีมากแล้วถ้าไม่อยากเรียนพิเศษเดี๋ยวพ่อบอกย่าให้จะได้ไปเล่นเกมเที่ยวเล่นตามประสาวัยรุ่นสิ่งที่พ่อพูดเหมือนจะดีแต่สำหรับกังหันเองที่ได้ยินแบบนั้นทำให้เขาเสียใจมากเพราะมันเปรียบเสมือนคำดูถูกพ่อไม่เห็นความสามารถในตัวเขาไม่คาดหวังเขาก็เลยบอกให้เรียนแค่ผ่านก็พอกังหันก็เลยตัดสินใจบอกกับพ่อไปว่าถ้าเขาสอบผ่านทุกวิชาจะให้พ่อซื้อมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ให้พ่อก็ตอบตกลงวันต่อมาหลังเลิกเรียนกายกับออโต้กำลังเดิมพันกันว่าวันนี้กังหันไม่มาติวกับสายลมแน่ๆแต่พูดยังไม่ทันขาดคำก็เจอกังหันนั่งติวอยู่คนเดียวก่อนแล้วทำ
ำเอากายกับออโต้ถึงกับเงือบไปเลยว่าทำไมมันขยันจังสายลมก็เลยขอตัวไปติวให้กังหันก่อนวันนี้ทั้งคู่ติวกันจนค่ำห้องสมุดปิดก็เลยมาติวที่โรงอาหารต่อและวันนี้กังหันก็เริ่มทำได้ดีเข้าใจในบทเรียนมากขึ้นพอทั้งคู่เห็นว่ามันดึกเกินไปแล้วก็เลยเก็บของเตรียมกลับบ้านกังหันอาสาขับรถไปส่งสายลมพอเวลานี้รถเมย์น่าจะหมดแล้วแต่กังหันมันก็ดันพามาแวะร้านอาหารหรูระหว่างทางซะงั้นสายลมที่เห็นเมนูอาหารจานละ 3,000 เขาก็ตกใจสมุดเมนูแทบตกเลยทีเดียวด้วยความที่สายลมไม่ค่อยมีตังค์เขาก็เลยทำเป็นขอกลับบ้านก่อนแต่กังหันที่รู้อยู่แล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาเลี้ยงเองอยากกินอะไรสั่งเลยแต่สายลมไม่เคยกินสั่งไม่เป็นกังหันก็เลยสั่งสเต็กเนื้อริบอาย A5 ให้สายลมถามกังหันว่า A5 นี่เหมือน A4 ไหมผ่านไปสักพักอาหารก็มาส่งกังหันมองสายลมหั่นสเต็กอยู่แบบนั้นแต่ก็หั่นไม่ได้สักทีเขาก็เลยหยิบจานมาหั่นให้แล้วก็สอนวิธีการกินว่าจะต้องกินยังไงพอสายลมได้กินคำแรกก็ทำตาโตบอกว่าละลายในปากเลยสายลมถามกังหันว่าปกติคนรวยๆกินแบบนี้ทุกวันหรอกังหันก็บอกว่าไม่ได้กินทุกวันบางวันก็อาหารเกาหลีบางวันก็ญี่ปุ่นสายลมที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าอาหารเกาหลีญี่ปุ่นสำหรับเขามันหรูมากๆแล้วนะหลังจากกินกันเสร็จกังหันก็มาส่งสายลมที่หน้าบ้านพร้อมกับเอาสเต็กที่เขาแอบสั่งกลับบ้านยื่นให้ด้วยเพราะว่าเขาเห็นสายลมชอบเลยอยากให้เอาไว้กินกับพี่สายฟ้าวันต่อมากังหันก็มาติวกับสายลมเหมือนเดิมและเหมือนว่าคะแนนเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้เป็นการติววิชาภาษาอังกฤษครูเพิ่งบอกกับสายลมว่ารอบนี้จะสอบด้วยการพูดกังหันที่ได้ยินแบบนั้นก็เครียดมากเพราะว่าเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยสายลมก็เลยคิดแผนสูตรเร่งรัดไว้ให้แล้วโดยการพาไปคุยกับชาวต่างชาติที่ถนนข้าวสารเขาเคยมาติวให้คนแถวนั้นและที่ที่เขาจะไปก็คือร้านเมานั่นเองทางครูก็ไปหาซื้อเสื้อผ้าปลอมตัวเข้าไปเพราะว่าชุดนักเรียนคงเข้าไม่ได้แน่ๆพอทั้งคู่เข้าไปในร้านได้ก็เริ่มแผนชวนชาวต่างชาติคุยโดยกฎคือห้ามใช้ภาษาและเหมือนว่ากังหันจะเจอแก๊งต่างชาติที่คุยถูกคอก็เลยชวนสายลมเข้ามานั่งคุยด้วยตอนค่ำกังหันก็มานั่งระบายเรื่องที่เขาเสียใจว่าพ่อไม่คาดหวังอะไรในตัวเขาเลยเขาดูไร้ประโยชน์มากๆสายลมก็เลยแนะนำไปว่าให้ทำคะแนนให้ดีเรียนให้ดีโชว์ให้เห็นไปเลยหลังจากนั้นกังหันก็พาสายลมกลับมาที่บ้านแต่บ้านก็มืดตึ๊ดตื้อทั้งคู่กลัวมากค่อยๆเดินย่องเข้าบ้านไปเรื่อยๆทันใดนั้นเองนาวาแม็กและพิมฟ้าก็ถือเค้กออกมาจ้าเอเซอร์ไพรส์ทั้งคู่เพราะวันนี้คือวันเกิดของกังหันนั่นเองพอเป่าเค้กกันเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็ทยอยเอาของขวัญมาให้โดยที่แม็กเอากล้องฟิล์มลิมิเต็ดจากเมืองนอกมาให้นาวาให้เสื้อลิเวอร์พูลทีมที่กังหันชอบส่วนพิมฟ้าให้รูปกังหันที่เธอตั้งใจวาดเองกับมือกังหันที่เห็นรูปก็ชมใหญ่เลยว่าวาดสวยมากวาดดีมากทำเอานาวากับแม็กน้อยใจไปเลยที่ไม่ชมพวกเขาขนาดนี้หลังจากทุกคนให้ของขวัญเสร็จแล้วนาวาก็ถามว่าสายลมไม่มีของขวัญให้หรอแต่สายลมก็บอกว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าวันนี้เป็นวันเกิดของกังหันก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรให้ทันใดนั้นเองพ่อก็เดินเข้ามาบอกให้กังหันออกไปข้างนอกกับเขาเพื่อนๆทุกคนตกใจมากนึกว่ามีเรื่องอะไรแน่ๆแต่ที่ไหนได้พ่อซื้อมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มาเซอร์ไพรส์ตั้งหากในขณะที่เพื่อนๆพากันฮือฮาว่าเท่มากแต่กังหันกลับดูไม่ภูมิใจเลยเพราะว่าเขาจะเอาเกรดแรกแท้ๆสายลมที่รู้เรื่องเขาก็คิดในใจเป็นห่วงความรู้สึกของกังหันหลังจากเพื่อนกลับกันหมดแล้วกังหันก็มานั่งเงียบๆซึมๆคอตกอยู่คนเดียวที่ข้างสระน้ำจากพักสายลมก็ถือกีตาร์ร้องเพลง Happy Birthday เข้ามาพร้อมกับเค้กที่เอามาจากตู้เย็นในบ้านของกังหันเองทำเอากังหันถึงกับยิ้มออกมาเลยทั้งคู่นั่งคุยกันและกังหันก็ตัดพ้อว่าต่อให้เขาพยายามทำอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายพ่อก็จะบอกให้เขาไม่ต้องพยายามตอนนี้เขาไม่อยากติวไม่อยากทำอะไรแล้วพร้อมกับจะปากุญแจมอไซค์ที่พ่อเพิ่งซื้อให้ลงสระว่ายน้ำแต่โชคดีที่สายลมห้ามไว้ได้ทันทั้งคู่ฉุดกระชากลากดึงกันจนตกน้ำตัวเปียกไปทั้งคู่สายลมบอกกับกังหันว่าถ้าไม่รู้ว่าจะติวเพื่อใครก็ให้ทำเพื่อเขากังหันที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยยอมสงบสติอารมณ์และสายลมก็ดึงไปกอดหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินเข้าบ้านมากังหันก็เลยหยิบผ้าขนหนูให้ระหว่างนั้นเองสายลมหันไปเห็นรูปของแม่กังหันและก็นึกย้อนไปตอนที่เขายังเป็นเด็กหัวโปกมีผู้หญิงคนนึงกับลูกชายขับรถมาส่งเขาที่ป้ายรถเมย์ตอนฝนกำลังตกและลูกชายของผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งเอาร่มสีฟ้าออกมาให้ซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็คือแม่ของกังหันและเด็กผู้ชายก็คือกังหันนั่นเองเริ่มเรื่องกันที่หลังจากที่สายลมกลับบ้านไปแล้วกังหันก็รีบมาแกะเกม VR เครื่องใหม่ที่เขาแอบสั่งซื้อมาระหว่างนั้นเองสายลมก็โทรมาถามไถ่โจทย์วิชาเคมีที่เขาให้ไปทำว่าเสร็จหรือยังกังหันก็ตั้งหน้าตั้งตาแกะเกม
พร้อมกับบอกไปว่ากำลังทำอยู่แค่นี้ก่อนทันใดนั้นเองย่าก็เดินเข้ามาพอดีทำเอากังหันตกอกตกใจเข้าไปใหญ่ย่าถามกังหันว่าการบ้านที่สายลมให้ทำเสร็จหรือยังกังหันก็ตอบไปตรงๆว่าเขายังไม่ได้ทำย่าก็เลยยื่นข้อเสนอบอกว่าสายลมคงคุมกังหันไม่อยู่ถ้าสอบกลางภาคเทอมนี้กังหันสอบผ่านทุกวิชาไม่ได้ก็คงต้องเปลี่ยนติวเตอร์คนใหม่กังหันได้ยินแบบนั้นก็เครียดมากเช้าวันต่อมากังหันรีบทำการบ้านทั้งหมดเพื่อมารอติวกับสายลมพอสายลมมาถึงกังหันก็ถามกับสายลมว่าถ้าปกติไม่ติวให้เขาแต่ละเดือนหาเงินพอจ่ายหนี้ไหมสายลมที่ได้ยินแบบนั้นก็สงสัยมากว่าถามทำไมเขาก็เลยตอบไปว่าพอบ้างไม่พอบ้างอยู่ที่พี่สายฟ้าหาเงินได้มากน้อยขนาดไหนแต่เขาก็ต้องช่วยหาอยู่ดีถ้าหาไม่พอก็อย่างที่กังหันเห็นเขาต้องโดนกระทืบกังหันที่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งคิดมากเข้าไปใหญ่เป็นห่วงสายลมว่าจะโดนแบบนั้นอีกเขาก็เลยจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ขยันติวให้มากขึ้นเพื่อสอบให้ผ่านทุกวิชาย่าจะได้ไม่เลิกจ้างสายลมหลังจากติวไป3ชั่วโมงกังหันก็ถึงกับตาลอยมองเครื่องเล่นเกม VR อยู่แบบนั้นจนสายลมต้องเรียกสติให้กลับมาสายลมที่เห็นกังหันมองแต่เครื่องนั้นก็เลยถามว่ามันใช่เครื่องเล่นเกมหรือเปล่าเขาขอลองเล่นหน่อยได้ไหมกังหันก็ตอบว่าได้แบบไม่ต้องคิดเลยเพราะเขารอคำตอบนี้มานานแล้วพอเล่นเกมเสร็จทั้งคู่ก็ฟิตติวต่ออีกเรียกได้ว่าติวทั้งวันทั้งคืนเหนื่อยก็พักพอค่ำกังหันก็ขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์คันใหม่ที่พ่อเขาซื้อให้ไปส่งสายลมที่บ้านแต่ด้วยความที่คันปากมากเขาก็เลยตัดสินใจบอกเรื่องที่ย่าคุยกับเขาให้สายลมฟังว่าจะเลิกจ้างถ้าสอบไม่ผ่านสายลมได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกว่าเข้าใจพอผู้ปกครองหลายๆคนก็เป็นถ้าลูกเขาเรียนไม่ดีขึ้นก็ต้องเปลี่ยนพี่ติวเป็นเรื่องธรรมดากังหันกลับมานอนที่บ้านก็คิดเรื่องที่ย่าพูดทั้งคืนตอนเช้าที่โรงเรียนวันนี้เป็นวันสอบกลางภาคซึ่งเป็นวันที่จะตัดสินว่าย่าจะจ้างสายลมเป็นติวเตอร์ต่อไหมกังหันก็เลยมายืนคิดมากหน้านิ่งอยู่คนเดียวจนนาวากับแม็กเข้ามาทักว่าเครียดอะไรหรือเปล่าแต่กังหันก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรแล้วทั้ง3คนก็แยกย้ายกันเข้าห้องสอบไประหว่างที่นาวากำลังจะเข้าห้องสอบก็เจอคู่ปรับเจ้าประจำอย่างกายมาแย่งกันเข้าห้องแบบไม่มีใครยอมใครอีกแล้วทำเอาเพื่อนที่รอคิวเข้าห้องอยู่ต้องยืนรอแบบเซ็งๆทันใดนั้นเองครูก็สั่งให้ทั้ง2คนหลบแล้วครูก็เดินเข้าห้องไปพร้อมกับสั่งให้ทั้งคู่เข้าห้องถ้าไม่อยากไปสอบซ่อมหลังจากใกล้หมดเวลาสอบทุกคนในห้องก็ส่งกระดาษคำตอบออกจากห้องเกือบหมดเหลือแค่กังหันคนเดียวเท่านั้นที่ยังตั้งใจทำข้อสอบอยู่ก่อนที่สายลมจะออกก็เลยยื่นยางลบให้ซึ่งหลังยางลบก็เขียนว่าเชื่อกูมึงทำได้กังหันที่ได้ยินแบบนั้นก็มีกำลังใจฮึดสู้ขึ้นมาเลยหลังจากนั้นเวลาผ่านไปหลายวันจนถึงวันประกาศคะแนนสอบตอนเย็นหลังเลิกเรียนแม็กก็ต้องรีบวิ่งมาบอกกังหันทันทีว่าคะแนนสอบออกแล้วให้รีบเปิดดูเร็วและผลปรากฏว่ากังหันสอบไม่ผ่านวิชาเคมีตัวนึงทำเอากังหันถึงกับเศร้าพูดอะไรไม่ออกเลยทีเดียวตัดมาที่สายลมกำลังยืนรอรถเมย์อยู่ในขณะที่ฝนกำลังตกกังหันก็เดินมาหาพร้อมกับอ้างว่าเขาเดินมาซื้อขนมสายลมก็เลยถามว่าผลสอบเป็นยังไงบ้างกังหันก็เลยบอกว่าเขาตกไปวิชานึงแต่สายลมที่ได้ยินก็ไม่แสดงอาการเศร้าอะไรเลยที่ต้องโดนเลิกจ้างแถมยังดีใจกับกังหันด้วยเพราะปกติจะตกเกือบทุกวิชากังหันที่กลัวสายลมจะรู้ว่าเขาเป็นห่วงก็เลยให้ร่มไว้เพราะกลัวจะตากฝนแถมยังบอกอีกว่าให้รักษาร่มนี้ไว้ดีๆเขาห่วงมากจริงๆมี2อันแต่เคยให้ไปอันนึงให้ใครไม่รู้คนคนนั้นก็คือสายลมนั่นเองที่กังหันเคยให้ร่มไว้ตอนเด็กระหว่างนั้นเองรถเมย์ก็มาพอดีสายลมก็เลยขอตัวไปก่อนปล่อยให้กังหันยืนมองตาละห้อยอยู่แบบนั้นมาทางฝั่งสายลมตอนถึงบ้านจริงๆแล้วเขาเสียใจเหมือนกันที่ต้องกลับมาเป็นคนเงินไม่พอใช้อีกแล้วแถมเวลาที่ผ่านมาเขาก็ผูกพันกับกังหันมากๆแต่เขาก็ปากแข็งทำเป็นไม่รู้สึกอะไรสายลมเข้าบ้านมาก็รีบเปิดดูล่มอีกครั้งหนึ่งที่กังหันเคยให้ไว้ตอนเด็กแต่กำลังจะโรแมนติกพี่สายฟ้าก็เดินเข้ามาแซวว่าอกหักหรอสายลมก็เลยด่าไปว่าอกหักบ้าอะไรเพิ่งตกงานมาวันต่อมาที่โรงอาหารออโต้มันก็บอกกับสายลมว่าถ้าช่วงนี้ไม่รู้จะทำอะไรมาลงทุนคริปโตกับเขาได้นะแต่ตอนนี้ขอยืมเงินก่อน30บาทซื้อข้าวก่อนทำเอากายกับสายลมขำกิ้งเลยเงิน30ยังไม่มีแต่จะลงทุนคริปโตระหว่างนั้นเองแก๊งเด็กเวรก็เดินมาเหมือนจะแซงแถวเพื่อซื้อน้ำอีกแล้วแต่เห็นพวกสายลมอยู่พอดีกังหันก็เลยชวนเพื่อนๆไปร้านอื่นดีกว่าพร้อมกับอ้างว่าวันนี้เขาไม่อยากกินน้ำปั่นตอนเย็นหลังเลิกเรียนกังหันไปกินร้านสเต็กเนื้อที่เคยพาสายลมมากินแต่วันนี้มันเปลี่ยนไปเพราะเขาต้องมากินคนเดียวพร้อมกับหน้าเซ็งๆเหมือนรสชาติอะไรบางอย่างมันขาดหายไปส่วนสายลมวันนี้เขาก็มานั่งติวที่ห้องสมุดคนเดียวพอทุกทีจะมีกังหันมาติวด้วยใครเดินผ่าน
ไปผ่านมาเขาก็ชอบคิดว่าเป็นกังหันทุกทีเช้าวันต่อมาสายลมพาพี่สายฟ้ามาโรงพยาบาลพอไปทำงานอุ้มคนไข้แล้วดันขาพลิกซะงั้นแต่ด้วยความที่คิวมันยาวมากพี่สายฟ้าเลยสั่งให้สายลมไปเรียนก่อนเดี๋ยวเขาอยู่รอคิวคนเดียวโรงพยาบาล นี้เขามาดูแลคนไข้บ่อยไม่ต้องห่วงสายลมที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยหมดห่วงแล้วก็ตัดสินใจไปโรงเรียนตอนเย็นหลังเลิกเรียนออโต้กับกายก็มาถามไทยอาการของพี่สายฟ้าด้วยความเป็นห่วงสายลมก็เลยบอกไปว่าหาหมอเสร็จแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วแต่หมอให้พักฟื้นดูอาการไปสักพักก่อนออโต้ก็สงสารมากพูดด้วยความเป็นห่วงว่าแบบนี้พี่สายฟ้าก็ออกไปทำงานหาเงินไม่ได้แล้วสิกังหันที่แอบฟังอยู่ห่างๆก็ยิ่งเศร้าไปใหญ่พอตอนนี้เขาสงสารสายลมมากแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยหลังเลิกเรียนสายลมไปหาเฮียเจ้าของร้านรถเพื่อของานทำแต่เฮียบอกว่าตอนนี้ตำแหน่งงานมันเต็มจริงๆถ้าตำแหน่งว่างเมื่อไหร่เขาจะโทรบอกสายลมคนแรกสายลมก็เลยเดินคอตกออกมาจากร้านแต่ก็มาเจอพี่เนมยืนรออยู่พี่เนมบอกกับสายลมว่าถ้าต้องการเงินเขามีงานให้ทำเป็นงานกินข้าวกับลูกค้าจ้างเที่ยวพร้อมกับยื่นนามบัตรให้ถ้าสนใจก็ให้ติดต่อเขากลับมาตอนเย็นสายลมกลับมาที่บ้านพี่สายฟ้าก็เตรียมข้าวไว้รอเพราะว่าวันนี้ป้านุ่นคนไข้ที่พี่สายฟ้าดูแลเขาใจดีช่วยออกค่ารักษาให้ 1,000 บาทพี่สายฟ้าก็เลยแบ่งเงินมาซื้อกับข้าวเมนูที่สายลมชอบซึ่งมันก็คือเมี่ยงปลาเผานั่นเองสำหรับสายฟ้าและสายลมแล้วอาหารแค่ 2-3 อย่างคือเยอะมากกับสำหรับ1มื้อในชีวิตเขาสายลมที่เห็นแบบนั้นก็สงสารพี่มากเขาเลยตัดสินใจรับงานกินข้าวตามที่พี่เนมแนะนำวันต่อมาพิมฟ้ากับกังหันมาเที่ยวคาเฟ่ด้วยกันแต่ทันใดนั้นเองเขาก็หันไปเจอสายลมกำลังทำงานเป็นเพื่อนกินข้าวกับลูกค้าผู้ชายอยู่กังหันตกใจมากพอลูกค้าเดินเข้าห้องน้ำไปกังหันรีบเดินไปถามทันทีว่ากำลังทำอะไรคนนั้นคือใครสายลมก็ตอบไปตรงๆว่าเป็นลูกค้าเขาเองหลังจากสายลมทำงานเสร็จส่งลูกค้ากลับบ้านแล้วกังหันก็เตรียมจะเข้าไปคุยกับสายลมต่อแต่พิมฟ้าก็ตัดสินใจถามสายลมว่าสนใจเป็นพี่ติวให้เธอไหมพอจริงๆแล้วพิมฟ้าก็สงสารสายลมเหมือนกันแต่เหมือนสายลมจะรู้เขาก็เลยบอกว่าถ้าจะให้ติวเพราะสงสารเขาก็ไม่เป็นไรพิมฟ้าก็เลยบอกว่าเธออยากเก่งขึ้นจริงๆถ้าได้สายลมอันดับหนึ่งของรุ่นมาติวก็คงจะดีสายลมก็เลยยอมตกลงไปตัดมาที่บ้านกังหันตอนค่ำเขาเล่นเกม VR แบบใส่อารมณ์เหมือนคนกำลังหงุดหงิดอยู่โดยที่ไม่รู้เลยว่าย่าแอบมานั่งเงียบๆตั้งนานแล้วพอกังหันถอดหน้ากากมาก็ตกใจอีกแล้วว่านี่ย่าหรือผีกันแน่มาไม่ให้ซุ่มให้เสียงตลอดกังหันขอร้องย่าว่าเขาอยากให้สายลมกลับมาติวเขาเหมือนเดิมได้ไหมตอนนี้พี่ชายสายลมทำงานไม่ได้แถมบ้านยังเดือดร้อนเรื่องเงินอีกด้วยย่าก็เลยแนะนำว่าถ้าสายลมเดือดร้อนให้เอาเงินไปช่วยสิแล้วหาพี่ติวคนอื่นแทนกังหันก็ยังดื้อตอบว่าไม่ได้เขาต้องติวกับสายลมเท่านั้นเพราะถ้าไม่มีสายลมกังหันจะหมุนยังไงย่าที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับอึ้งไปเลยวันต่อมาหลังเลิกเรียนวันนี้พี่สายฟ้ามารอกลับบ้านพร้อมกับสายลมหลังจากไปหาหมอมาสักพักย่าก็ให้คนขับรถมาจอดขวางข้างหน้าแล้วก็ชวนสายลมไปเป็นพี่ติวให้กังหันเหมือนเดิมแต่มีข้อแม้ว่าสายลมต้องไปนอนค้างที่บ้านกังหันเลยและต้องติวแบบเข้มข้นเพื่อให้กังหันเข้ามหาลัยให้ได้ถ้ากังหันเข้ามหาลัยได้นี่ที่บ้านของสายลมย่าจะยอมจ่ายให้ทั้งหมดสายลมที่ได้ยินแบบนั้นก็อับอั้มอึ้งๆบอกว่าเขารับปากพิมฟ้าไว้แล้วย่าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเธอเคลียร์เองตัดมาตอนค่ำกังหันถือล่มมารอสายลมที่หน้าบ้านแบบใจจดใจจ่อว่าสายลมจะมาไหมเขารออยู่แบบนั้นเป็นชั่วโมงและในที่สุดสายลมก็มาจริงๆทำเอากังหันดีใจมากวันต่อมาเป็นวันพักผ่อนที่ไม่ต้องติวแต่กังหันก็ขยันมากติวไม่หยุดบอกว่าความรู้มันเรียกร้องทำเอาสายลมถึงกับคำกิ้งเลยทีเดียวบอกให้กังหันพักบ้างแต่ไม่ว่าพูดเท่าไหร่กังหันก็ไม่ยอมพักเขาก็เลยเปิดน้ำอัดลมแกล้งเทใส่กังหันจนเปียกไปหมดกังหันก็เลยต้องหยุดเพื่อเอาน้ำไปสาดแก้แค้นคืนหลังจากเล่นกันจนเหนื่อยทั้งคู่ก็มานั่งพักด้วยกันเริ่มเรื่องกันที่กังหันพาสายลมไปทัวร์รอบบ้านเดินไปสายลมก็ว้าวไปเป็นบ้านในฝันของสายลมและเขาก็ไม่เคยเห็นบ้านแบบนี้เลยในชีวิตแถมยังได้ห้องส่วนตัวเป็นของตัวเองอีกด้วยพอถึงเวลากินข้าวย่าก็สั่งเมนูโปรดของสายลมมาเพื่อเป็นการเลี้ยงที่ไม่อยู่บ้านย่าวันแรกสายลมดูดีใจมากเพราะได้กินของดีๆมีคนหาข้าวให้กินจานก็ไม่ต้องล้างเองเขาไม่คิดไม่ฝันเลยว่าชีวิตจะมาเจออะไรแบบนี้สักพักพ่อก็เดินมานั่งร่วมโต๊ะด้วยพร้อมกับทักทายพี่ติวของกังหันพ่อบอกกับกังหันว่าให้พักบ้างอย่าเรียนเยอะเดี๋ยวเคลียร์ตุยกันก่อนพอดียาที่ได้ยินแบบนั้นก็พอจะรู้มาบ้างแล้วว่ากังหันเสียใจที่พ่อไม่เคยคาดหวังในตัวเขาเลยยาก็เลยบอกกับพ่อไปว่าตอนนี้กังหันคิดที่จะสอบมหาลัยรัฐด้วยนะกังหัน
ันตั้งใจมากๆติวเข้มทั้งวันทั้งคืนตัดมาตอนกลางคืนสายลมก็ไปแปรงฟันโทรคุยกับพี่สายฟ้าโมใหญ่ว่าเขาไม่ต้องล้างจานเองด้วยบ้านหรูมากพี่สายฟ้าได้ยินแบบนั้นก็สบายใจหน่อยที่น้องเขาไม่ต้องลำบากเช้าวันต่อมาสายลมลงมาจากบ้านแต่จะเดินไปขึ้นรถเมย์ซะงั้นกังหันถึงกับงงเลยว่ามาอยู่บ้านเดียวกันแล้วทำไมไม่นั่งรถสบายๆไปกับเขากังหันก็เลยบอกว่าย่าสั่งให้สายลมไปโรงเรียนพร้อมเขาทุกวันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพอมาถึงโรงเรียนก็เจอพิมฟ้าแซวว่าโดนแย่งพี่ติวไปไม่พอยังต้องมาเห็นจูจีกันอีกพิมฟ้าก็เลยชวนทั้งคู่ไปกินข้าวด้วยกันแต่สายลมก็นัดแก๊งบ้านจนของเขาไว้แล้วเลยไม่ได้ไปด้วยสักพักแก๊งเด็กเวรก็รวมตัวกันจนครบแล้วก็เดินไปพร้อมกันตัดมาในห้องเรียนระหว่างที่รอครูมาสอนกายก็ถามทายสายลมด้วยความเป็นห่วงว่าไปอยู่บ้านกังหันมีปัญหาอะไรไหมแต่สายลมก็บอกว่าเขาสบายดีกังหันไม่ได้แกล้งอะไรเขาเลยออโต้ก็เลยแทรกมาว่าเขาได้ยินมาว่าวันนี้จะมีครูฝึกสอนแสนสวยเข้ามาเป็นครูประจำชั้นแทนครูคนเก่าพูดไม่ทันขาดคำครูฝึกสอนก็เดินเข้าห้องมาสั่งให้ทุกคนเงียบด้วยเสียงดุดันทำเอานักเรียนทุกคนตะลึงกันไปหมดและครูก็หยิบปากกาไว้บอร์ดมาเขียนบนกระดานพร้อมกับแนะนำตัวไปเรื่อยๆบอกว่าเธอเคยเป็นศิษย์เก่าของที่นี่มาก่อนและบอกว่าเธอไม่ใช่คนใจดีพูดจบพิมฟ้าก็เลยยกมือขึ้นช้าๆพร้อมกับบอกครูไปว่าปากกาที่ครูเขียนมันไม่ติดทำเอาครูถึงกับอายแทบมุดแผ่นดินหนีเลยทีเดียวและจริงๆแล้วครูเป็นคนใจดีมากไม่ดุเลยแถมมีนิสัยเด้อๆด่าๆล้นๆอีกด้วยชื่อว่าครูนับดาวมาวันแรกครูก็สั่งการบ้านเลยให้นักเรียนทุกคนไปเขียนคณะมหาลัยที่ตัวเองอยากเรียนต่อและความฝันของตัวเองมาส่งครูในวันพรุ่งนี้ตอนเย็นหลังเลิกเรียนกังหันกับสายลมก็มานั่งติวกันที่ห้องสมุดเหมือนเดิมกังหันถามว่าคณะกับความฝันของสายลมคืออะไรสายลมก็บอกว่าเขาอยากเรียนวิศวะส่วนความฝันก็คืออยากปิดหนี้ให้ที่บ้านกังหันก็เลยถามว่าไม่มีความรู้สึกฝันอยากเป็นนักร้องนักดนตรีบ้างหรอสายลมที่ได้ยินแบบนั้นก็หัวเราะเลยบอกว่าความฝันแบบนั้นเขาไม่มีหรอกแค่ตื่นมาแต่ละวันไม่โดนกระทืบตุยก็บุญแล้วความฝันยิ่งใหญ่แบบนั้นเหมาะกับพวกคนรวยอย่างกังหันมากกว่ากังหันก็เลยตัดพ้อว่าเขายังไม่รู้เลยว่าอยากเรียนอะไรต่อฝันอยากเป็นอะไรเพราะทุกอย่างในชีวิตเขาถูกเขียนไว้หมดแล้วว่าให้รับช่วงต่อบริษัทของพ่อหลังจากติวกันเสร็จทั้งคู่ก็เดินผ่านป้ายงานโอเพนเฮาส์ของมหาลัยแห่งหนึ่งงานโอเพนเฮาส์ก็คือจะเปิดให้นักเรียนทุกคนเข้าไปทำกิจกรรมในมหาลัยเพื่อค้นหาคณะที่ตัวเองอยากเรียนต่อสายลมที่เห็นแบบนั้นก็อยากไปมากถามกังหันว่าสนใจไปไหมแต่กังหันก็ไม่อยากไปเพราะว่าเขาอยากนอนเล่นเกมอยู่ที่บ้านวันหยุดมากกว่าทันใดนั้นเองพิมฟ้าก็เดินเข้ามาพอดีและบอกว่างานโอเพนเฮาส์น่าไปมากทั้งสองคนไม่สนใจไปด้วยกันหรอกังหันมันก็รีบพูดทันทีว่าใช่กำลังหาข้อมูลจะไปกันอยู่พอดีทำเอาสายลมถึงกังงเป็นปลากระพงหลงทางเลยทีเดียวเพราะว่าเมื่อกี้มันเพิ่งบอกขี้เกียจไปแท้ๆพิมฟ้าก็เลยชวนสายลมไปด้วยแต่เหมือนกังหันจะมีอาการแปลกๆไม่อยากให้สายลมไปอยากไปกับพิมฟ้าแค่สองคนบอกว่าสายลมเป็นอินโทรเวิร์ตสายลมก็เลยบอกว่าเขาไปได้เดี๋ยวเดินหลบๆคนเอาสรุปทั้ง3คนก็ตกลงที่จะไปด้วยกันเช้าวันโอเพนเฮาส์สายลมก็กระดีกระดามากเลือกเสื้อผ้าอย่างกับจะไปออกเดทหยิบมาเป็น10ตัวแต่ไม่ถูกใจสักทีเพราะมีแต่เสื้อผ้าเก่าๆทั้งนั้นพี่สายฟ้าก็เลยเข้ามาบ่นว่าตอนนั้นคนไข้ที่เขาดูแลจะซื้อเสื้อให้คนละตัวสายลมก็ไม่ยอมเอาพอถึงเวลาก็ไม่มีใส่สายลมที่ได้ยินแบบนั้นก็ปิ๊งไอเดียเลยว่าจะเอาเสื้อของพี่สายฟ้ามาใส่นั่นเองตัดมาที่มหาลัยสายลมก็เดินมาพร้อมกับเสื้อเชิ้ตเต็มยศอย่างกับจะไปสมัครงานกังหันก็เลยถามว่าวันนี้ทำไมแต่งตัวดูดีจังสายลมก็ยิ้มกำลังจะตอบแต่ที่ไหนได้กังหันถามพิมฟ้าที่อยู่ข้างหลังตั้งหากทำเอาสายลมถึงก็เขินฟรีเลยทั้ง3คนก็ไปกิจกรรมแรกเห็นคนกำลังยืนคล้องกุญแจอะไรกันไม่รู้เต็มไปหมดขณะนั้นเองก็มีคนเดินซุ่มซ่ามเข้ามาชนพิมฟ้าจนของตกและคนคนนั้นก็คือครูนับดาวนั่นเองครูนับดาวเรียนที่นี่แล้ววันนี้ก็มาช่วยงานรุ่นน้องที่คณะสายลมก็เลยถามครูว่ากุญแจที่คล้องกันอยู่คืออะไรครูนับดาวก็เลยเล่าให้ฟังว่ามันเป็นตำนานของที่นี่เขาว่ากันว่าถ้าใครเอามาคล้องก็จะทำให้สอบติดและยิ่งถ้าคล้องกับคนที่ชอบจะทำให้สอบติดคู่กันครูนับดาวก็เลยอาสาพาทั้ง3คนเดินทัวร์มหาลัยนี้พอครูนับดาวเดินมาถึงตึกวิศวะเธอก็บอกว่าเธอมีตำนานเล่าว่าถ้าใครเดินมาสะดุดตรงจุดนี้จะได้แฟนเป็นวิศวะกังหันที่เห็นว่าตึกวิศวะแล้วก็เลยบอกให้ครูนับดาวพาสายลมไปดูคณะนี้หน่อยมันอยากที่จะเข้าที่นี่แต่จริงๆแล้วกังหันอยากเดินกับพิมฟ้า2คนมากกว่าเพราะว่าเขาแอบชอบพิมฟ้ามานานแล้วแล้วกังหันก็พาอิงฟ้าไปดูคณะอื่นต่อครูนับดาวพาสายลมเข้ามาในตึกและบอกว่าคิดถูกแล้วที่อยากเรียนคณะนี้เพราะวิศวะเงินเดือนดีมากแอบได้ยินมา
าว่าบางคนไปเรียนต่อต่างประเทศเงินเดือนหลักแสนเลยบอกว่าเห็นสายลมเขียนไว้ว่าอยากช่วยที่บ้านปลดหนี้ครูนับดาวใส่ใจนักเรียนมากๆอ่านทุกบรรทัดที่นักเรียนเขียนมาทางฝั่งพิมฟ้าและกังหันตอนแรกกังหันคิดว่าพิมจะเข้าคณะศิลปกรรมเพราะว่าเธอชอบวาดรูปแต่จริงๆแล้วเธออยากเข้าคณะสิ่งแวดล้อมต่างหากระหว่างนั้นเองก็มีรุ่นพี่ในคณะสิ่งแวดล้อมพาพิมฟ้าเข้าไปดูกิจกรรมในตึกซึ่งคณะนี้เขาจะเลี้ยงกิ้งก่ากันและก็ถามนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมว่ามีใครกล้าจับไหมแต่ก็ไม่มีใครกล้าเลยกังหันที่เห็นแบบนั้นก็เลยทำเป็นโชว์แมนให้พิมฟ้าเห็นซะหน่อยโดยการจับกิ้งก่ามาอยู่บนบ่าแต่ดันโดนมันขี้ใส่ซะงั้นทำเอาคนตรงนั้นขำกังหันกันใหญ่มาทั้งฝั่งของสายลมขู่นับดาวพามาหารุ่นพี่ของเธอที่ไปเรียนต่อวิศวะที่ต่างประเทศเพราะสอบชิงทุนได้ขู่นับดาวแนะนำว่าถ้าอยากทำได้เหมือนรุ่นพี่ของเธอมันใช้เวลาติวเยอะมากกว่าจะสอบได้แต่สายลมต้องเอาเวลาไปติวให้กังหันแถมต้องไปนอนที่บ้านอีกครูกลัวเวลาติวของสายลมเองจะไม่พอก็เลยแนะนำให้เอาอนาคตของตัวเองก่อนสายลมก็เลยบอกไปว่าเขาจะเก็บไปพิจารณาเพราะว่าเขารับงานติวไปแล้วหลังจากดูคณะวิศวะเสร็จเขาก็เดินเดินดาดูคณะอื่นไปเรื่อยๆจนมาเจอกังหันที่เปลี่ยนเสื้อมหาลัยเข้ากังหันบอกกับสายลมว่ารุ่นพี่เอามาให้เพราะว่าเสื้อเขาเปื้อนแถมยังยุให้สายลมใส่เป็นเพื่อนอีกคนนึงสายลมก็เลยบอกว่าเขาชอบอยู่แล้วเสื้อฟรีอ่ะและทั้งคู่ก็เดินเล่นกันจนแทบครบทุกคณะแต่ไม่ว่าคณะไหนกังหันก็ยังคิดไม่ได้ว่าตัวเองชอบอะไรสายลมก็เลยพาไปดูคณะนิเทศที่เด่นเรื่องการแสดงการร้องการเต้นสายลมเล่าให้ฟังว่าเขาชอบคณะนิเทศมากอยากร้องเพลงอยากทำงานเบื้องหลังมันคือความฝันเล็กๆของเขาแต่พอศึกษาดูเงินแล้วมันน้อยกว่าวิศวะเขาก็เลยเลือกวิศวะระหว่างนั้นเองพิธีกรก็ประกาศว่ามีใครอยากขึ้นมาแสดงความสามารถบนเวทีไหมกังหันมันก็ยกมือขึ้นไปทันทีแถมบอกอีกว่าเขาจะให้เพื่อนมาโชว์ร้องเพลงด้วยทำเอาสายลมถึงกระอึ้งไปเลยแต่ก็ต้องยอมขึ้นเวทีไปและทั้งคู่ก็โชว์ความสามารถโดยที่กังหันดีดกีตาร์สายลมร้องเพลงสายลมร้องเพลงด้วยหน้าตาที่มีความสุขมากๆพอเขาไม่เคยทำสิ่งนี้มาก่อนแถมมีคนยืนดูเต็มไปหมดตัดมาก่อนจะกลับบ้านกังหันก็แอบไปซื้อกุญแจมาแล้วก็เอาให้สายลมไปหาที่คล้องเผื่อจะสอบติดที่นี่สายลมก็เลยเดินไปคล้องกุญแจสีน้ำเงินเอาไว้พอหันกลับมากังหันก็ยื่นกุญแจให้พิมฟ้าไปคล้องอีกคนนึงพอพิมฟ้าคล้องเสร็จก็บอกทั้งคู่ว่าเธอกลับก่อนนะและสักพักกังหันก็ให้สายลมกลับไปก่อนเพราะเขามีธุระต้องไปทำแต่จริงๆแล้วเขาแอบเอากุญแจไปคล้องคู่กับพิมฟ้านั่นเองโดยที่สายลมกำลังแอบมองด้วยหน้าตาเศร้าเขาทนดูไม่ได้ตัดสินใจหันหลังเดินกลับบ้านไปกังหันที่กำลังจะคล้องกุญแจมือไม้ก็อ่อนทำตกพื้นไปซะงั้นพอลุกขึ้นมาก็เจอพิมฟ้าเอากุญแจมาคล้องคู่กับของสายลมทำเอากังหันสตันไปเลยเพราะเขาแอบชอบพิมฟ้าอยู่กังหันถามเธอว่าชอบสายลมตั้งแต่เมื่อไหร่เธอก็เลยตอบไปว่าตอนแรกๆเธอก็เฉยๆแต่พอรู้ว่าบ้านสายลมลำบากจนถึงขั้นต้องหาเงินส่งตัวเองเรียนเธอเลยรู้สึกว่าทำไมคนคนนี้มันเก่งจังพอเธอรู้ตัวอีกทีก็คอยแอบดูสายลมไปตลอดพอเห็นสายลมทำให้เธอรู้สึกมีความกล้าที่จะทำอะไรสักอย่างเธอก็เลยอยากเข้าที่เดียวกับสายลมตัดมาที่บ้านของกังหันตอนกลางคืนระหว่างที่ติวกันกังหันก็ทำฟึดฟัดไม่ค่อยตอบไม่อยากจะติวเดินหนีออกจากห้องซะงั้นพอเดินออกมาก็เจอพิมฟ้ากำลังเดินอยู่กับย่าพอวันนี้พ่อของเธอมาคุยงานธุรกิจกับพ่อของกังหันอีกแล้วกังหันขอคุยกับพิมฟ้าว่าเขาจะเลิกติวกับสายลมแล้วอยากเอาสายลมกลับไปติวไหมพิมฟ้าที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยสอนไปวันนี้คนไม่ใช่สิ่งของที่จะโยนไปโยนมาได้กังหันก็พยายามตัดพ้อว่าเขาเลวมากหรอทำอะไรพิมฟ้าก็ไม่สนใจสักอย่างพิมฟ้าก็เลยปลอบว่ากังหันดีทุกอย่างพอแบบนี้ก็เลยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอได้ยินแบบนั้นกังหันก็เจ็บจี๊ดไปถึงกระดองใจเลยว่าเธอคิดกับเขาแค่เพื่อนกังหันตัดสินใจเดินหนีออกไปแบบน้ำตาคอเบาวันต่อมาที่โรงเรียนพิมฟ้าเป็นหัวหน้าห้องและจะมีงานกีฬาสีเร็วๆนี้เธอก็เลยตามหาตัวแทนห้องผู้หญิงกับผู้ชายอย่างละ1คนเพื่อไปเป็นเชียร์ลีดเดอร์แก๊งเด็กเวรก็เลยเสนอคู่จิ้นประจำโรงเรียนอย่างพิมฟ้าและกังหันซึ่งเพื่อนๆก็เห็นด้วยสายลมก็เอออ กับทุกคนด้วยถึงแม้ว่าเขาจะแอบชอบกังหันอยู่ก็ตามเพราะว่าเขาอยากเห็นกังหันได้อยู่กับคนที่ตัวเองชอบอย่างพิมฟ้าตอนเย็นระหว่างกำลังนัดแนะวางแผนเรื่องการซ้อมเลดกันอยู่กังหันก็ขอตัวไปห้องพยาบาลก่อนเพราะเขารู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่แต่ที่ไหนได้เขาโกหกเขาแอบมาที่สนามบอลเพื่อมาหาแม็กเพราะไม่อยากอยู่ใกล้ๆพิมฟ้านั่นเองเขาโกรธพิมฟ้าที่ไปชอบสายลมไม่ยอมชอบเขาแม็กก็เลยชวนกังหันไปเตะบอลคลายเครียดซึ่งกังหันก็ทำได้ดีมากยิงเข้าไปหลายประตูอย่างกับโรนัลโดระหว่างที่แม็กกับกังหันมานั่งพักก็มีแมวมองกับตันทีมฟุตบอลของสีที่กังหันอยู่เข้ามาชวนไปร่วมทีมด้วยและด้วยความที่กังหันไม่ย
ยากเป็นลีดแล้วเขาก็เลยตอบตกลงไปเป็นนักบอลแทนมาทางฝั่งของพิมฟ้าหลังจากกังหันหายไปเธอก็เลยให้สายลมมาซ้อมท่าเต้นแทนเพื่อเอาไปสอนกังหันอีกทีหลังจากซ้อมเสร็จกังหันก็เดินกลับมาสายลมเลยถามว่าเป็นยังไงบ้างเห็นบอกอาการไม่ดีแต่กังหันก็บอกให้สายลมเลิกยุ่งกับเขาสักทีสายลมก็เลยบอกว่าที่เขาทำแบบนี้ก็เพื่อที่กังหันจะได้ใกล้ชิดพิมฟ้าได้มีโอกาสให้รีบบอกเธอแต่กังหันก็โมโหงุดหงิดใส่ให้สายลมเลิกยุ่งกับเขาสักทีเพราะพิมฟ้าไม่ได้ชอบเขาแต่ชอบสายลมพูดจบกังหันก็เดินหนีออกไปมาทางฝั่งนาวาเขาเล่นบาสแรงไปหน่อยชนมือโกประจำสีจนแขนได้รับบาดเจ็บพามาที่ห้องพยาบาลกายก็เลยรีบวิ่งตามมาบอกให้นาวาเป็นโกแทนเพราะว่าเขาถามมาหมดแล้วไม่มีใครเล่นได้เลยแต่นาวาก็เอาแต่บอกว่าเขาเล่นไม่เป็นกายก็เลยโยนบอลใส่เพื่อดูความไวของนาวาและนาวาก็รับลูกได้กายก็เลยคิดว่านาวานี่แหละเหมาะที่จะเป็นโกสุดแล้วตอนนี้วันต่อมาพิมฟ้ากำลังซ้อมลีดอยู่สายลมก็เดินผ่านมาพอดีพิมฟ้าก็เลยถามว่ากังหันหายไปไหนไม่เห็นมาซ้อมพอเธอได้ยินคำตอบจากสายลมว่ากังหันคงไม่มาเป็นลีดแล้วเธอเลยชวนให้สายลมมาเต้นคู่กับเธอเพราะมันเป็นโอกาสเดียวที่จะชวนสายลมได้ซึ่งจริงๆคำชวนนี้มันก็คือการสารภาพรักแบบอ้อมๆนั่นเองสายลมบอกว่าเขานัดติวกับกังหันแล้วทำให้พิมฟ้ารู้ทันทีว่าเธออกหักแน่ๆเธอถามอีกครั้งเพื่อความชัดเจนว่าถ้าสายลมไม่มีติวกับกังหันจะยอมมาเต้นคู่กับเธอไหมแต่สายลมก็ไม่ยอมตอบทำให้พิมฟ้ารู้ความจริงแล้วว่าสายลมไม่ได้ชอบเธอเลยพิมฟ้าแอบมานั่งร้องไห้อยู่คนเดียวข้างกระเป๋าโดยที่มีครูนับดาวยืนดูอยู่และเห็นทั้งหมดเหมือนว่าตอนนี้จะเกิดรักสามเศร้าขึ้นมาแล้วกังหันชอบพิมฟ้าแต่พิมฟ้าชอบสายลมส่วนสายลมก็ดันชอบกังหันซะงั้นตอนนี้ทั้ง3คนกระจัดกระจายกันไปคนละทิศละทางสายลมมารอติวที่บ้านอยู่แบบนั้นคนเดียวกังหันก็เอาแต่เตะบอลส่วนพิมฟ้าก็ซ้อมลีดแบบไม่พักผ่อนเลยจนล้มเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมากังหันรีบวิ่งมาดูพิมฟ้าที่ห้องพยาบาลทันทีและถามไถ่ว่าเป็นยังไงบ้างพิมฟ้าก็เลยบอกว่าตอนแรกเธอไม่คิดว่าจะเจ็บขนาดนี้แต่พอเอาเข้าจริงๆมันเจ็บมากๆกังหันที่ได้ยินแบบนั้นก็พอรู้ทันทีว่าสิ่งที่พิมฟ้าหมายถึงคงไม่ใช่เรื่องอาการบาดเจ็บแน่นอนเขาเลยถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเธอกับสายลมใช่ไหมตัดมาที่สายลมกำลังเดินตากฝนเพื่อตามหากังหันอยู่กังหันก็เข้ามากระชากคอเสื้อว่าปฏิเสธรักของพิมฟ้าทำไมเธอมีอะไรไม่ดีถึงไม่ชอบเธอโดยความโมโหสายลมก็บอกว่าเขาไม่ได้ชอบพิมฟ้าแต่ว่าเขาชอบกังหันพูดจบสายลมก็เดินหนีออกไปตัดมาตอนกลางคืนกังหันก็มานอนคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้เขาตัดสินใจลุกไปเคาะประตูห้องสายลมแต่ก็เจอว่าสายลมกลับบ้านไปแล้วยาบอกว่าสายลมขอกลับไปทำธุระที่บ้านสักพักเช้าวันต่อมาในห้องเรียนเหมือนวันนี้สายลมจะป่วยเพราะเมื่อวานตากฝนเยอะไปหน่อยระหว่างที่สายลมกำลังจะลุกขึ้นก็เกิดอาการหน้ามืดจนเกือบจะเป็นลมขึ้นมากังหันพยายามจะช่วยแต่ออโต้กับกายบอกไม่ให้กังหันยุ่งเพราะว่าเป็นเพื่อนเขาดูแลเองได้และกายก็หิ้วสายลมไปที่ห้องพยาบาลหลังจากนั้นกังหันก็เดินตามมาที่ห้องพยาบาลแต่ก็ไม่เจอเพราะพยาบาลแนะนำให้ไปโรงพยาบาลแล้วสายลมมีไข้สูงมากแต่จริงๆแล้วสายลมดื้อไม่ยอมไปโรงพยาบาลกลับมาพักผ่อนที่บ้านซะงั้นกังหันมาหาสายลมหลังเลิกเรียนแล้วก็เห็นเขานอนหมดสภาพอยู่กังหันก็เลยทำการบ้านให้จนเสร็จแถมดูแลเช็ดตัวทุกอย่างหลังจากนั้นเขาก็ออกไปซื้อโจ๊กมาให้สายลมกินแต่พอกลับมาก็เจอกายกำลังป้อนข้าวดูแลเพื่อนอยู่กังหันก็เลยกลับบ้านไปวันต่อมาที่โรงเรียนพิมฟ้าโทรหากังหันหลอกให้มาที่ห้องศิลปะเพราะสายลมอยากคุยกับกังหันสายลมก็เลยบอกว่าเขาจำได้ลางๆว่ามีคนเช็ดตัวและทำการบ้านให้เขาตอนแรกคิดว่าฝันแต่พอไปเจอแฟลชแบ็คของกังหันเข้ากังหันก็บอกว่าที่เขาทำไปทั้งหมดเพราะแค่รู้สึกผิดที่ทำให้ไม่สบายและเขาก็ไม่เคยรู้สึกอะไรกับสายลมเลยพูดจบกังหันก็เดินออกจากห้องไปหลังจากนั้นสายลมก็เดินกลับมาบ้านแบบน้ำตาคอวันต่อมาเป็นวันกีฬาสีที่การแข่งขันบอลกำลังจะเกิดขึ้นสายลมก็เอาน้ำมาแจกให้แต่เขาดันไม่ให้กังหันซะงั้นกายก็เลยพูดถักถางไปว่าจ่ายเงินรุ่นพี่ไปเท่าไหร่ถึงยอมให้มาเป็นตัวจริงกังหันโมโหมากแต่นาวาก็บอกว่าให้ใจเย็นๆเอาไว้หลังแข่งค่อยเคลียร์กันพอถึงเวลาแข่งกายกับกังหันก็ทำได้ดีโดยที่กังหันเลี้ยงอย่างเดียวไม่ยอมส่งให้กายแต่กายก็ทำประตูเข้าไปได้หลังจากจบเกมทุกคนก็ชื่นชมกายกันใหญ่แม็กก็เลยบอกกับกังหันไปว่ามีข่าวลือว่ากังหันจ่ายเงินเพื่อเป็นตัวจริงไอ้พวกนี้ก็เลยหมั่นไส้กังหันแต่เหมือนว่ากังหันจะไม่ได้ฟังในสิ่งที่แม็กพูดเลยเหมือนเขาจะเริ่มรู้สึกหึงกายกับสายลมขึ้นมาเขาตัดสินใจเดินไปดึงแขนสายลมแล้วพากันมาคุยในห้องน้ำโดยที่ล็อกห้องเอาไว้กายออโต้ก็เลยเข้ามาช่วยไม่ได้กังหันบอกว่าเขาไม่ชอบเห็นสายลมอยู่กับกายสายลมก็เลยงงว่ามายุ่งอะไรด้วยเขาจะอยู่กับใครแล้วมัน
เกี่ยวอะไรกับกังหันกังหันเงียบไปสักพักแล้วก็เข้าไปจุ๊บสายลมทันทีเริ่มเรื่องกันที่หลังจากกังหันขโมยจุ๊บสายลมเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเห็นสายลมอยู่กับคนอื่นพูดจบกายกับออโต้ก็งัดห้องน้ำเข้ามาได้พอดีสายลมก็เลยบอกกับเพื่อนว่าไม่มีอะไรกังหันแค่ขอคุยด้วยเฉยๆตอนกลางคืนในขณะที่สายลมกำลังนอนอยู่กังหันก็พยายามเคาะประตูเรียกแต่ไม่ว่าเคาะเท่าไหร่สายลมก็ไม่ยอมเปิดกังหันก็เลยบอกว่าถ้าเปิดใจให้เขาก็ช่วยเปิดประตูหน่อยได้ไหมได้ยินแบบนั้นสายลมก็เลยใจอ่อนแล้วก็เปิดประตูออกมาเขาถามกังหันว่ารู้สึกแบบนั้นกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่กังหันก็เลยบอกว่าสายลมเป็นคนเดียวที่กล้ามีเรื่องกับเขาเลยอยากเอาชนะแต่ยิ่งพอมาติวด้วยการสายลมทำให้เขาอยากเป็นคนที่ดีกว่านี้พอรู้ตัวอีกทีก็ชอบสายลมไปแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทั้งคู่ก็เหมือนเป็นแฟนกันสวีทหวานกันทุกวันตัวแทบจะอยู่ติดกันตลอดตอนเย็นหลังเลิกเรียนระหว่างที่กายออโต้และสายลมนั่งทำอุปกรณ์กีฬาสีอยู่กายก็บ่นว่าเขาหิวให้ออโต้บอกแม่ให้หาอะไรให้กินหน่อยออโต้ก็เลยด่าไปว่าแม่เขาไม่ใช่โดเรมอนนะที่จะเสกของมาได้ตลอดทันใดนั้นเองกังหันมันก็เอาถุงขนมใหญ่มากมาให้แล้วก็บอกว่ากินให้อร่อยนะพร้อมกับเดินออกไปแบบเท่ๆทำเอากายกับออโต้ถึงกับงงพูดอะไรไม่ออกเลยว่ามันเอามาให้ทำไมสาเหตุที่กังหันมาทำดีด้วยก็เพราะสายลมยื่นข้อเสนอว่าถ้าให้เขาตอบตกลงเป็นแฟนด้วยต้องซื้อใจเพื่อนเขาให้ได้ก่อนตอนเย็นหลังเลิกเรียนทุกคนมาส่งย่าไปผ่าตัดสะโพกเพราะย่ามีอาการปวดมานานแล้วแต่กระดือไม่ยอมไปหาหมอสักทีหลังจากส่งย่าเรียบร้อยกังหันก็สั่งเมนูเมี่ยงปลาเผาของโปรดสายลมเพื่อมาเอาใจเขาบอกว่าเอาใจเพื่อนแล้วก็ต้องเอาใจสายลมด้วยแต่สายลมกลับบอกว่าแค่ใช้เงินซื้อไม่ได้เรียกการเอาใจหรอกสำหรับพวกเขาแล้วแค่มาอยู่ด้วยมาคุยด้วยแบบนั้นถึงเรียกว่าการเอาใจเช้าวันต่อมาแก๊งบ้านจอนก็นัดรวมตัวกันเพื่อไปซื้อของทำงานกีฬาสีแต่ด้วยความที่มันเยอะมากๆทั้ง3คนก็เลยปรึกษากันว่าจะทำยังไงดียกกันไม่ไหวแน่ๆแต่พูดไม่ทันขาดคำกังหันมันก็นั่งแท็กซี่มาแล้วบอกว่าเขาไปด้วยทำเอาสายลมออโต้กายสตันไปเลยแถมยังแต่งตัวเก่าๆแอบเอาเสื้อสายลมมาใส่เพื่อให้กลมกลืนกับแก๊งบ้านจนอีกด้วยตอนอยู่บนรถเมย์กายก็มองไปมองมาแล้วก็ถามกังหันว่าจะมาทำพระแสงอะไรกังหันก็เลยอ้างไปว่าพิมฟ้าให้เขามาช่วยยกของพอไปถึงทั้ง4คนก็เดินกันตั้งแต่เช้าจนเย็นเพื่อซื้อของให้ครบแต่อยู่ๆกังหันก็เกิดอาการเป็นลมขึ้นมาทำให้แก๊งบ้านจนต้องพากังหันมานอนพักริมทางแต่โชคดีที่กังหันฟื้นขึ้นมากายก็ถามว่าจะทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรกังหันก็เลยยอมรับตรงๆว่าเขาสนิทกับสายลมแล้วและก็อยากสนิทกับพวกเพื่อนสายลมบ้างถือว่าเป็นการซื้อใจใช้ชีวิตกันแบบไหนเขาก็จะใช้แบบนั้นติดดินแบบไหนเขาก็จะติดดินแบบนั้นออโต้ที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบพูดทันทีว่าพวกเขาไม่ได้ติดดินพวกเขาแค่จนถ้าอยากซื้อใจจริงๆไม่ต้องมานั่งลำบากแบบนี้หรอกขับรถพาพวกเขามาส่งไปหานั่งร้านแอร์เย็นๆไม่ซื้อใจมากกว่าหรอกังหันก็เลยถามแบบนี้จะไม่เป็นการใช้เงินฟาดหรอออโต้ก็ตอบทันทีว่าฟาดมาเลยฟาดมาอีกฟาดเยอะๆเขาชอบเงินกังหันก็เลยบอกว่างั้นเย็นนี้เขาจะตอบแทนโดยการพาไปเลี้ยงร้านดีๆตอนเย็นกังหันพาทั้ง3คนมาตามสัญญาซึ่งมันก็เป็นร้านนั่งดื่มดูจะถูกใจกายกับออโต้มากพอทั้ง2คนไม่เคยมานั่งร้านแบบนี้เลยและมันคือความฝันของผู้ชายทุกคนแต่พอมาถึงก็ปรากฏว่าแก๊งบ้านรวยของกังหันมากันด้วยกังหันก็เลยบอกให้สงบศึกกันวันนึงหลังจากทุกคนดื่มกันไปสักพักออโต้ก็เมาก่อนเพื่อนเลยชวนสายลมออกไปเต้นอีกต่างหากสักพักก็มีผู้หญิงคนนึงมาชวนสายลมเต้นกังหันที่เห็นแบบนั้นด้วยความหวงก็รีบไปแย่งตัวสายลมออกมาเต้นแทนหลังจากทุกคนออกไปเต้นกันหมดก็เหลือแค่นาวากับกายคู่กัดประจำโรงเรียนทั้งคู่ท้ากันดื่มเยาะเย้ยว่าตัวเองคอแข็งกว่าไม่รอช้าทั้งคู่ก็เริ่มประชันแข่งขันกันดื่มทันทีเรียกได้ว่าต่างคนต่างไม่ยอมกันกินเป็นน้ำเปล่าเลยและก็กลายเป็นจุดจบของสายห้าวทั้งคู่เข้าห้องน้ำไปอ้วกกันอยู่ข้างๆกันแทบจะยืนไม่ไหวต่างคนต่างต้องประคองกันและกันเดินแทนระหว่างนั้นเองก็มีตำรวจเข้ามาบุกตรวจที่ร้านแห่งนี้เพื่อดูว่ามีใครอายุยังไม่ถึงแก๊งเด็กเวรและแก๊งบ้านจนก็พากันวิ่งหนีออกหลังร้านเหลือแค่ออโต้คนเดียวเท่านั้นที่อยู่ๆก็หายไปทุกคนเลยแอบดูหน้าร้านเจอออโต้กำลังร้องไห้ไหว้ขอโทษตำรวจอยู่บอกว่าอย่าจับเขาเลยสายลมกับกายด้วยความเป็นห่วงเพื่อนเขาก็จะเดินออกไปช่วยแต่กัง
ังหันที่เห็นแบบนั้นก็โชว์แมนรีบเดินเข้าไปก่อนทำให้เพื่อนๆเห็นว่าตอนนี้กังหันซื้อใจพวกเขาไปแล้วกังหันโทรให้พ่อมาเคลียร์ให้เพราะพ่อเขารู้จักตำรวจเยอะหลังจากเคลียร์ปัญหาเสร็จแล้วพ่อก็มาบ่นกังหันเพราะว่าเขากำลังจะมีลงเลือกตั้งทำไมมาก่อปัญหาช่วงนี้ออโต้กับสายลมรู้สึกผิดมากก็เลยอธิบายให้พ่อฟังว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ความผิดของกังหันแต่ออโต้หนีออกมาไม่ทันกังหันก็เลยยอมรับผิดแทนพ่อก็เลยเลิกบ่นแล้วก็อาสาไปส่งทุกคนแทนวันต่อมาเป็นวันกีฬาสีวันนี้มีแข่งลีดแล้วก็แข่งฟุตบอลชิงชนะเลิศก่อนการแข่งขันฟุตบอลจะเริ่มขึ้นกังหันก็ขอกายจับมือพร้อมกับพูดว่าถึงจะเริ่มไม่ดีเท่าไหร่แต่วันนี้จะชนะไปด้วยกันและเหมือนกายก็ยังจะปากแข็งไม่ยอมจับมือแถมยังบอกอีกว่าอย่าเป็นตัวถ่วงเขาก็พอระหว่างการแข่งขันกังหันโดนชนโดนศอกจนล้มลุกคุกคานอยู่แบบนั้น 3-4 รอบจนกายทนไม่ไหวขอสลับตำแหน่งแล้วก็เอาคืนให้กังหันจนทีมสีเหลืองล้มบ้างกายสอนกังหันว่าเล่นบอลต้องโหดๆหน่อยทำให้เหมือนตอนบูลลี่พวกเขาระหว่างที่กายกำลังเลี้ยงลูกบอลเพื่อจะเข้าไปยิงประตูไม่ว่าจะสกิลเก่งแค่ไหนแต่กายก็ดันโดนทีมสีเหลืองลุม3คนกระแทกขาอย่างแรงจนล้มกิ้งไม่เป็นท่าเหมือนตอนนี้กายจะเริ่มมีอาการบาดเจ็บที่เข่าแต่ก็ยังเก็บอาการอยู่เขาก็เลยให้กังหันเป็นคนยิงจุดโทษแทนแต่กังหันก็ยิงไม่เข้าทำให้เขารู้สึกผิดหวังกับตัวเองมากๆเพราะมันคือโอกาสเดียวที่เขามีจบเกมทีมสีฟ้าแพ้ไปที่2ประตูต่อ3ตอนค่ำทุกคนกลับกันจนหมดแล้วมีแค่กังหันที่ยังหน้าซึมเป็นส้วมอยู่คนเดียวสายลมก็เลยเดินเข้ามาหากังหันบอกกับสายลมว่าเขาผิดหวังมากที่ทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวเขาเขาน้อยใจที่เพื่อนสายลมยังไม่ใจอ่อนสักทีแต่เขาจะพยายามทำให้ได้สายลมก็เลยเล่าให้ฟังว่าเพื่อนเขาใจอ่อนแล้วพอหลังจากจบเกมในขณะที่กังหันเอาแต่ก้มหน้าก้มตาอยู่คนเดียวกายเป็นคนสั่งให้เขาไปปลอบกังหันแถมยังบอกอีกว่ากายกับออโต้รู้เรื่องกังหันกับสายลมมานานแล้วและก็ไม่ได้ว่าอะไรด้วยให้ทั้งสองคนคบกันได้กังหันที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากสายลมก็หลอกให้กังหันไปดูอะไรไม่รู้แล้วก็ขโมยจุ๊บไปหนึ่งทีพร้อมกับบอกว่าเป็นรางวัลของวันนี้ทำมองกังหันเขินยิ้มไม่หยุดเลยพอตอนนี้ทั้งสองคนเป็นแฟนกันแล้ววันต่อมาทุกคนมารอรับย่ากลับบ้านหลังจากที่ผ่าตัดสะโพกมาแต่ก็ต้องตกใจเพราะพี่สายฟ้าดันลงมาจากรถด้วยย่าก็เลยเล่าให้ฟังว่าเธอไปเจอสายฟ้าที่โรงพยาบาลก็เลยจะจ้างสายฟ้ามาดูแลเธอที่บ้านหลังนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถามเอาสายลมงงเป็นไก่ตาแตกเลยตอนกลางคืนวันนี้กังหันมานอนอยู่ที่ห้องสายลมด้วยเช้าวันต่อมาพี่สายฟ้าก็มาเคาะประตูปลุกที่ห้องทำเอากังหันเก็บของลุกออกแทบไม่ทันโชคดีที่ห้องน้ำสายลมมันเชื่อมกับห้องของกังหันพอดีสายฟ้าเห็นหน้าตาสายลมดูมีพิรุธและคิดว่าสายลมเอาใครมาซ่อนไว้ในห้องแน่ๆเขาก็เลยเดินหาแกะรอยทั่วห้องแต่ก็ไม่เจอตัดมาที่โรงเรียนวันนี้เป็นภาพที่หาดูยากมากพอทั้งสองแก๊งมานั่งกินข้าวด้วยกันโดยที่กังหันและสายลมขอเพื่อนของพวกเขาไว้ว่าให้สนิทกันทำเอาพิมฟ้าแปลกใจมากที่ได้เห็นภาพนี้ไม่ว่าจะนั่งด้วยกันยังไงนาวากับกายก็ยังกัดกันท้าใส่เดี่ยวกันไปมาอยู่แบบนั้นตอนเย็นหลังเลิกเรียนกังหันขอสายลมแต่บอลพรุ่งนี้แต่สายลมบอกว่ากลัวจะอ่านหนังสือไม่ทันเลยไม่ให้เตะระหว่างนั้นเองบอลก็กิ้งเข้ามาพอดีกังหันก็เลยเตะคืนไปสายลมที่เห็นแบบนั้นก็รู้แล้วว่าแฟนของเขาอยากเตะบอลมากเขาก็เลยอนุญาตให้เตะวันนี้แล้วกลับมาติว2ทุ่มกังหันที่ทำเป็นไม่อยากเตะก็รีบวิ่งเข้าสนามไปทันทีตอนคำสายลมมานั่งรอกังหันพอนัดกันติวไว้แต่กังหันก็ยังไม่มาโทรหาก็ไม่รับจนสายฟ้าที่นั่งเป็นเพื่อนขอตัวไปนอนก่อนเวลาผ่านไปจน5ทุ่มกังหันกลับมาบ้านก็รีบขอโทษสายลมแต่สายลมก็ไม่ฟังเขาโกรธมากบ่นยับเลยว่าสัญญาไม่เป็นสัญญาเขาผิดเองที่เชื่อใจคิดว่ากังหันจะเปลี่ยนแล้วมีความรับผิดชอบอยากติวมากกว่านี้แต่สุดท้ายก็เหมือนเดิมกังหันก็เลยตัดพ้อไปว่าสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นแค่คนไม่ดีในสายตาสายลมใช่ไหมพูดจบก็เดินขึ้นห้องไปเช้าวันต่อมาแก๊งบ้านจนก็มารวมตัวกันกินข้าวเหมือนทุกวันกายเล่าให้ออโต้ฟังว่าเมื่อวานเขาเตะบอลกับกังหันถึง4ทุ่มเลยสายลมที่ได้ยินแบบนั้นก็ถามทันทีว่ากังหันโดดติวกับเขาเพราะไปเตะบอลกับกายหรอแต่กายก็ให้เหตุผลว่ากังหันซ้อมบอลกับทีมนักกีฬาเขาเลยแนะนำว่าถ้าเตะดีโค้ชอาจจะชวนเข้าทีมโค้ชเลยจะให้กังหันมาคัดตัวเดือนหน้า
ามันก็เลยตั้งใจซ้อมสายลมที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกผิดทันทีที่โวยวายกังหันไปเมื่อคืนมาทางฝั่งของย่าวันนี้พี่สายฟ้าพาย่ามาหาหมอตามนัดที่โรงพยาบาลหลังจากย่าพบหมอเสร็จหมอก็ฝากสายฟ้าเอายาพ่นกล้ามเนื้อที่นักกีฬายุโรปเขาใช้กันซึ่งมีราคาแพงมากให้ย่าหน่อยเพราะย่าฝากซื้อสายฟ้าก็บอกกับหมอว่าถ้าเป็นเขาคงกินได้แค่พารายาแพงแบบนี้เขาไม่มีตังค์ซื้อแน่ๆพอกลับมาถึงบ้านสายฟ้าก็เอายาพ่นให้กับย่าพร้อมกับถามว่าจะให้เขาพ่นให้เลยไหมแต่ย่ากลับบอกว่าเขาตั้งใจซื้อมาให้สายฟ้าตั้งหากพอได้ยินสายลมเคยบอกว่าสายฟ้ามีอุบัติเหตุทางข้อเท้าสายฟ้ายิ้มรับแบบน้ำตาคอพอไม่เคยมีใครใจดีกับเขาขนาดนี้ตอนค่ำวันนี้สายลมชวนกังหันเตะบอลพอเขารู้สึกผิดเรื่องเมื่อวานและอยากจะเอาใจทำในสิ่งที่กังหันชอบทั้งคู่ต่างขอโทษกันที่ทำให้ต่างคนต่างเข้าใจผิดกันสายลมก็เลยรับปากว่าจะช่วยดันทั้งบอลและการเรียนให้เต็มที่เช้าวันต่อมาสายลมก็เอาตารางการใช้ชีวิตมาให้กังหันดูซึ่งมันก็ยาวเป็นตลับเมตรเลยทำเอากังหันถึงก็เวอไปเลยระหว่างออกกำลังกายก็ติวเสร็จก็ออกกำลังกายต่อออกกำลังกายเสร็จก็ติวต่อวนอยู่แบบนั้นแต่กังหันก็พร้อมที่จะสู้ตอนเย็นเหมือนกังหันได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าหลังจากสะสมมาเรื่อยๆสายลมก็เลยเอายาทาแล้วก็นวดให้แถมพรุ่งนี้จะเป็นวันคัดตัวนักกีฬาโรงเรียนแล้วด้วยสายลมก็เลยให้กำลังใจไปด้วยการกอดหวานจริงๆระหว่างที่กังหันกำลังเดินกลับห้องเขาก็เล่นมุกทำเป็นเจ็บขาจับไปที่ขาแล้วก็ชูมือ I love you ขึ้นมาวันต่อมานักกีฬาทุกคนก็มาเตรียมตัวเพื่อคัดเลือกเป็นนักกีฬาประจำโรงเรียนซึ่งกายกับนาวานัดกันใส่เดี่ยววันนี้โดยเงื่อนไขก็คือถ้าเกิดว่ามีใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เป็นนักกีฬามาทางฝั่งของกังหันวันนี้เหมือนอาการเจ็บข้อเท้าเขาเริ่มรุนแรงขึ้นสายลมก็เลยแอบขโมยยาที่ย่าซื้อให้พี่สายฟ้าไว้มาพ่นให้กังหันก็เลยไม่รู้ว่าจะขอบคุณย่าหรือขอบคุณพี่สายฟ้าดีตัดมาที่พ่อกังหันกำลังโวยวายกับย่าว่านาฬิกาเขาหายและคิดว่าสายฟ้าเป็นคนเอาไปเพราะสายฟ้ามีประวัติชอบหลอกให้คนไข้ซื้อของแพงๆให้โดยที่มีสายฟ้าแอบฟังอยู่ย่าพยายามบอกพ่อให้ใจเย็นและไปเปิดกล้องดูก่อนอย่าเพิ่งโทษสายฟ้าพ่อก็เลยเดินออกไปแล้วก็เจอสายฟ้าอยู่หน้าห้องพอดีย่าก็เลยขอโทษสายฟ้าแทนพ่อกังหันด้วยที่พูดจาไม่ดีใส่สายฟ้าก็บอกว่าเขาเข้าใจเขาเคยหลอกให้คนไข้ซื้อของให้จริงแต่เขาก็กล้ายืนยันว่าไม่เคยขโมยของใครเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแถมบอกอีกว่าถ้าย่าไม่สบายใจให้เลิกจ้างเขาก็ได้อยู่ๆย่าก็ถามว่าน้องชายอย่างสายลมมีค่ากับสายฟ้ามากขนาดไหนสายฟ้าก็เลยบอกว่าเขายอมตุยแทนสายลมได้เพราะสายลมเป็นครอบครัวเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ตอนนี้เขาไม่ยอมให้น้องเขาเป็นอะไรเด็ดขาดย่าก็เลยบอกว่าเธอถึงเชื่อใจไงว่าสายฟ้าไม่ได้เอาไปพอสายฟ้าจะไม่ปล่อยให้น้องของตัวเองต้องลำบากแน่นอนสายฟ้าที่ได้ยินแบบนั้นก็น้ำตาซึมพร้อมกับขอกอดย่าเพราะว่าย่าดีกับเขามากเหลือเกินมาทางฝั่งกังหันที่คัดตัวเหมือนว่าอาการบาดเจ็บเล่นงานตอนเตะบอลอยู่สายลมก็เลยตะโกนให้กำลังใจจนกังหันฮึดสู้ขึ้นมาเอาชนะอาการบาดเจ็บได้และยิงประตูสะพุนหมดเลยจบเกมกังหันพอใจกับผลงานที่เขาทำมากมาทางฝั่งนาวาตอนนี้เขาเตรียมจะไปใส่เดี่ยวกายที่ห้องน้ำเดิมเพราะว่าเขาไม่ติดนักกีฬาซึ่งจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจจะเป็นอยู่แล้วเขาแค่จะมาเป็นเพื่อนกังหันแม็กก็พยายามจะห้ามเพราะทั้งสองแก๊งดีกันแล้วแต่ด้วยความติงต้องของกายกับนาวามันก็จะซัดกันลูกเดียวไม่ยอมฟังพอทั้งคู่เจอหน้ากันก็ต่างคนต่างไม่ยอมจะเปิดก่อนก็เลยนับ1ถึง3เอาแต่มันก็ยังยืนนับกัน3 2 2นิดๆ2หน่อยๆอยู่แบบนั้นจนออโต้กับแม็กต้องเข้ามาห้ามแล้วก็บอกว่าตอนนี้โกตัวจริงสละสิทธิ์และโค้ชก็ให้นาวาเป็นโกตัวจริงแทนทั้งคู่ก็เลยไม่ได้ใส่เดี่ยวกันนาวาก็ถึงกับยิ้มเลยเพราะเขาไม่ได้อยากจะซัดกับกายอยู่แล้วเขาแค่ปากแข็งแต่มันก็ยังจะดื้อไล่แต่สลับกันไปตลอดทางเช้าวันต่อมาระหว่างที่สายฟ้ากำลังเดินผ่านพ่อของกังหันพอกังหันก็เรียกสายฟ้าแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเขาเจอนาฬิกาแล้วคนที่เอาไปก็คือต่อยคนขับรถเขาเพิ่งไล่ออกไปเมื่อเช้าก็เลยต้องมารดน้ำต้นไม้เองสายฟ้าก็เลยบอกว่าที่หลังให้เรียกเขาก็ได้พ่อเลยบอกว่างั้นดีเลยเขาจะให้ค่าจ้างเป็นอะไรดีพ่อก็เลยถอดนาฬิกาให้แล้วบอกว่าเป็นค่าจ้างและคำขอโทษจากเขาตัดมาที่สายลมพากังหันมาซ้อมบอลหลังจากเป็นนักกีฬาประจำโรงเรียนวันแรกแต่ก็เห็นรถคุ้นๆเหมือนบ้านของเขามาจอดอยู่กังหันก็นึกว่าย่ามาดูเขาซ้อมดีใจมากรีบวิ่งไปดูแต่ก็เป็นพ่อกำลังคุยกับโค้ชอยู่เรื่องที่พ่อแอบใช้เส้นบริจาคอุปกรณ์กีฬาเพื่อให้กังหันได้เป็นนักบอลกังหันที่เห็นแบบนั้นเขาก็เสียใจมากว่าพ่อเขาเป็นพ่อแบบไหนที่ทำให้เขา
ารู้สึกแย่ตลอดเวลาพ่อแบบไหนที่ไม่เคยคาดหวังอะไรในตัวเขาเลยถ้ามีพ่อแบบนี้เขาไม่มีซะดีกว่าพ่อโมโหมากตบหน้ากังหันไปหนึ่งทีพร้อมกับบอกว่าถ้ากังหันไม่มีพ่อจะทำอะไรได้กังหันเลยตัดสินใจไปที่มอไซค์แล้วก็หนีออกไปสายลมเลยพยายามห้ามและให้กังหันตั้งสติแล้วก็บอกว่าเขาจะไปด้วยเริ่มเรื่องกันที่หลังจากที่กังหันโกรธพ่อของเขามากและก็พาสายลมขับมอไซค์มาที่โคราชพร้อมกับบัตร ATM 1ใบที่สามารถกดเงินได้วันละ 100,000 บาทกังหันบอกว่าเขาจะกดเงินใช้ทุกวันกดจนกว่าพ่อจะมาร้องขอชีวิตไม่รอช้าเขาก็ไปกดเงินออกมาใช้ตามที่พูดจริงๆไปเที่ยวทุกที่ซื้อของแพงๆกินหรูหราแบบราชาแต่พ่อกังหันก็ไม่ได้ตกใจอะไรเพราะว่าเขาเป็นแบบนี้มาหลายรอบแล้วและพ่อก็คิดว่าไม่กี่วันกังหันก็คงจะกลับมาหลังจากทั้งคู่ใช้เงินจนสาแก่ใจแล้วเหลือเงินวันนี้แค่ไม่กี่บาทก็มาเปิดโรงแรมนอนพักวันต่อมากังหันกับสายลมก็มากดเงินแต่พ่อกังหันดันอายัดบัตรไปแล้วทำให้ไม่สามารถกดเงินออกมาได้ทั้งคู่ก็มานั่งกินน้ำอัดลมกันแต่กังหันก็มองเด็กๆเตะบอลกันอยู่โดยที่ใส่รองเท้าแตะเสื้อผ้าเก่าๆบอลขาดๆก็เกิดความสงสารขึ้นมาอยากจะซื้ออุปกรณ์กีฬาให้เด็กแต่ตัวเองก็ไม่มีเงินติดตัวเลยเขาก็เลยปิ๊งไอเดียว่าจะเอามอไซค์ตัวเองไปขายพอไปถึงร้านเขาก็เสนอว่าจะขาย 200,000 แต่ลุงเจ้าของร้านบอกว่าได้แค่แสนเดียวทั้งคู่ก็เลยต้องยอมแล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์กีฬามาให้เด็กๆเล่นกังหันรู้สึกดีมากที่ได้ทำแบบนี้มาทางฝั่งนักกีฬาฟุตบอลตอนนี้โค้ชพามาเก็บตัวที่โคราชเพื่อเตรียมแข่งขันและนาวาก็ได้นอนห้องเดียวกับกายเพราะว่าโค้ชเห็นทั้งสองคนชอบทะเลาะกันก็เลยจับมานอนห้องเดียวกันซะเลยตัดมาที่โรงแรมหลังจากกังหันกับสายลมกลับมาที่ห้องกังหันก็เกิดความคิดขึ้นมาว่ามอเตอร์ไซคันนั้นไม่ใช่ของเขาเขาไม่ควรจะได้เพราะว่ายังสอบไม่ผ่านตามที่ตกลงไว้กับพ่อเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะไปซื้อคืนพรุ่งนี้เช้าวันต่อมาทั้งสองคนก็ไปซื้อคืนจริงๆแต่ลุงเจ้าของร้านบอกว่ามีคนมาจองแล้วถ้าอยากได้ก็ไปเอาเงินมา150,000แต่ทั้งคู่มีอยู่แค่แสนเดียวพอว่าลุงขายไปแค่แสนเดียวตัดมาที่พี่สายฟ้าเขากลับมาดูบ้านวันหยุดอยู่ๆเนมก็มาเคาะประตูเพราะว่าถูกกระสุนเจาะแขนมาสายฟ้าก็เลยรีบทำแผลให้และสาเหตุที่เนมโดนทำร้ายมาเพราะว่าหัวหน้าสั่งให้เขาไปจัดการยิงคนเป็นหนี้แต่ว่าเขาไม่ทำก็เลยโดนหัวหน้ายิงมาตัดมาที่สายลมกับกังหันทั้งคู่ต้องกลับมาเครียดเอาเท้าไก่หน้าผากว่าจะทำยังไงกันดีตอนนี้มีเงินอยู่แค่ 80,000 ขาดอีกตั้ง 70,000 ตอนกลางคืนกังหันก็เลยแอบมาที่โต๊ะสนุกเพื่อหาเงินจากทางนี้แต่สายลมก็แอบตามมาและเหมือนว่าสายลมจะไม่ได้ว่าอะไรเพราะเขาบอกว่าการแทงสนุกน่าจะใช้หลักฟิสิกส์ได้เหมือนกันก็เลยให้กังหันลองดูโดยที่เขาเป็นคนคอยบอกทิศทางและกังหันก็คอยแทงทั้งคู่เล่นกันจนสองน้าหมดตูดน้าก็เลยแนะนำให้ขึ้นไปเล่นกับรุ่นใหญ่ข้างบนเป็นโต๊ะ VIP เพราะบนนั้นเล่นกันแพงมากทั้งคู่ได้ยินแบบนั้นก็กลัวซะที่ไหนขึ้นไปตามคำแนะนำทันทีและทั้งคู่ก็ใช้สูตรเดิมจนเกือบจะชนะอยู่แล้วแต่รุ่นใหญ่ก็พานบอกให้สายลมห้ามพูดและให้กังหันแทงเองสุดท้ายกังหันก็ชนะอยู่ดีรุ่นใหญ่มันก็โกงหาว่ารอบนี้เป็นโมฆะให้เล่นใหม่ทั้งคู่ก็เลยรีบวิ่งหนีไปพร้อมกับเงินรางวัลที่ชนะเช้าวันต่อมาพ่อกังหันตอนนี้เขารับสมัครคนขับรถไม่ได้เลยสายฟ้าก็เลยแนะนำเนมให้กับพ่อกังหันเพราะว่าเนมกำลังว่างงานอยู่พอดีและเขาก็อยากให้เพื่อนทำงานสุจริตพ่อกังหันก็เลยบอกว่าให้เนมลองงานวันนี้วันแรกเลยและเหมือนว่าเนมจะทำได้ดีขับซอกแซกตามซอยพาพ่อกังหันถึงที่ประชุมได้ทันเวลาอย่างกับเดอะฟ้าทำให้พ่อกังหันถูกใจมากและจ้างเนมเป็นคนขับรถมาทางฝั่งของกังหันกับสายลมเขาเอาเงิน150,000มาซื้อรถคืนตามที่ลุงเจ้าของร้านบอกแต่ลุงบอกให้เขาไปคุยกับคนจองรถให้แล้วคนจองไม่ยอมต้องไปคุยเองพูดไม่ทันขาดคำรุ่นใหญ่กับลูกกระจอกก็เดินเข้าอู่มาซึ่งคนจองรถก็คือรุ่นใหญ่นั่นเองโลกกลมจริงๆรุ่นใหญ่สั่งให้กังหันกราบเท้าเขากังหันก็เลยเปิดก่อนได้ปูดเลยใส่ไปแค่หมัดเดียวทีเหลือโดนรุ่นใหญ่ใส่สะเละเป็นโจ๊กทั้งสองคนเลยด้วยความเป็นห่วงสายลมและมอเตอร์ไซคันนั้นก็สำคัญกับเขาจริงๆกังหันก็เลยยอมกราบเท้ารุ่นใหญ่จนเขายอมให้รถและก็เดินออกจากร้านไปหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มานั่งทำแผลให้กันเหมือนว่าตอนนี้กังหันเริ่มจะคิดถึงพ่อขึ้นมาแล้วกลัวว่าพ่อจะโกรธเขาไหมสายลมก็เลยยอมบอกความจริงว่าพ่อเป็นห่วงกังหันมากนะเขาแอบทักไลน์มาถามสายลมตลอด
ลอดแล้วก็รู้ว่ากังหันอยู่ที่นี่กังหันเลยยอมให้สายลมบอกพ่อว่าเขาสบายดีพรุ่งนี้จะกลับแล้วเช้าวันต่อมาก่อนจะกลับกังหันก็ลังเลว่าเขาจะกลับบ้านหรือซ้อมบอลต่อดีเพราะตอนนี้มีทีมมาเก็บตัวอยู่ที่นี่สุดท้ายกังหันก็เลือกที่จะไปซ้อมบอลและโค้ชกับเพื่อนๆก็ยังให้โอกาสมาถึงกายกับนาวาก็แซวว่าไปสวีทกันมาเป็นไงบ้างสายลมก็เขินแล้วก็ไล่ให้ทั้ง3คนไปซ้อมได้แล้วมาทางฝั่งของเนมกำลังล้างรถให้พ่อกังหันอยู่สายฟ้าก็เดินมาคุยด้วยคุยกันไปคุยกันมาเนมก็บอกว่าจริงๆแล้วเขายังไม่ได้บอกหัวหน้าเรื่องที่จะขอออกจากงานเลยวันนี้เขาตัดสินใจจะไปบอกสายฟ้าก็เลยบอกให้เนมระวังตัวด้วยหลังจากนั้นเนมก็มาที่ฐานทัพลับของแก๊งเงินกู้ชายหน้าโหดคนนี้ชื่อว่าพี่เจ๋งเป็นหัวหน้าของเนมนั่นเองเหมือนว่าพี่เจ๋งจะส่งคนไปตามสืบแล้วว่าเนมทำอะไรและรู้ว่าเนมกำลังจะหนีไปทำงานขับรถให้กับบ้านคนรวยเขาก็เลยยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างให้กับเนมเนมกลับมาที่บ้านกังหันแล้วก็เข้าไปคุยกับสายฟ้าแบบหน้าตาเคร่งเครียดว่าเขาต้องทำงานสุดท้ายให้หัวหน้าก่อนถึงจะออกได้แต่ต้องรบกวนสายฟ้าหลายอย่างมาทางฝั่งแก๊งสายลมตอนนี้ทุกคนกำลังซ้อมบอลกันอยู่พอกังหันแอบเข้ามาดูที่ข้างสนามแบบเงียบๆแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับสายลมถึงเรื่องกังหันสายลมเล่าให้พ่อฟังทั้งหมดเรื่องที่กังหันน้อยใจพ่อที่พ่อไม่เคยคาดหวังในตัวเขาเลยและอีกหลายๆเรื่องเหมือนว่าตอนนี้พ่อจะเข้าใจหลายๆอย่างแล้วและกำลังอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองที่เขาทำแบบนี้ก็เพราะเคยสัญญากับแม่กังหันไว้ก่อนที่แม่จะจากไปว่าจะดูแลและเข้มงวดกับกังหันให้น้อยลงเขาก็เลยเลือกที่จะทำเป็นไม่สนใจเพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นคนดุสักพักพ่อก็ต้องขอตัวไปก่อนเพราะมีประชุมที่กรุงเทพต่อระหว่างนั้นเองกายก็เกิดอุบัติเหตุรุนแรงเข้าถึงขนาดลุกไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวจนแพทย์สนามต้องมาหามกายออกไปหลังจากซ้อมเสร็จกังหันก็มานั่งหน้าตาเศร้าเพราะอยากให้พ่อมาเห็นตอนเขาซ้อมด้วยเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเขาทำได้สายลมก็เลยบอกความจริงว่าจริงๆพ่อมาดูแล้วแต่ติดธุระก็เลยรีบไปก่อนสายลมพยายามอธิบายทุกๆเรื่องให้กังหันฟังจนทำให้กังหันรู้สึกกลับมารักพ่อเขาอีกครั้งกังหันตัดสินใจกลับกรุงเทพไปหาพ่อทันทีโดยที่มีสายลมซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปด้วยแต่พอไปถึงก็ต้องพบกับเรื่องเศร้าเพราะพ่อเขาถูกหามขึ้นรถโรงพยาบาลไปเพราะว่าโดนยิงและตำรวจก็จับพี่สายฟ้าออกจากบ้านมาตัดมาที่โรงพยาบาลหมอบอกกับย่าและกังหันว่าพ่อมีโอกาสรอด 50-50 ตอนนี้ต้องรอดูอาการส่วนทางสายลมที่นั่งรออยู่อีกมุมนึงก็ดูข่าวประกาศว่าพี่สายฟ้าเป็นคนร้ายที่ยิงพ่อกังหันเพื่อขโมยของกังหันก็เลยเข้ามาปลอบว่ายังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาจริงๆรอตำรวจสรุปคดีก่อนและเขาก็เชื่อว่าพี่สายฟ้าไม่ได้ทำเขาจะคอยอยู่ข้างๆเองแต่พูดไม่ทันขาดคำตำรวจก็เดินมาบอกสายลมว่าพี่สายฟ้าสารภาพว่าเป็นคนลงมือเองทำเอาสายลมอึ้งพูดอะไรไม่ออกกังหันที่ได้ยินแบบนั้นก็ค่อยๆปล่อยมือสายลมออกและบอกให้สายลมเก็บของออกจากบ้านเขาไปซะตอนนี้กังหันเกลียดสายลมไปแล้วเพราะเขาคือน้องของคนที่ทำลายพ่อสายลมกลับมาเก็บของกลับบ้านตัวเองทั้งน้ำตาเช้าวันต่อมาสายลมโทรคุยโทรศัพท์กับกายเรื่องอาการบาดเจ็บกายต้องเข้าผ่าตัดหัวเข่าพอวางสายคู่นับดาวพิมฟ้าและออโต้ก็มาหาที่บ้านพอพวกเธอรู้ว่าเวลาแบบนี้สายลมต้องการคนอยู่เป็นเพื่อนแต่สายลมก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็ให้กลับบ้านไปมาทางฝั่งของกายนาวาแอบได้ยินหมอคุยกับพ่อแม่ของกายเรื่องที่ทางกายยังงอเข่าไม่ได้ภายในอาทิตย์นี้กายจะใช้ขาไม่ได้อีกพอเขาเดินมานั่งที่ห้องก็เห็นกายแอบร้องไห้อยู่คนเดียวตอนมืดๆนาวาก็เลยแอบเข้าห้องมาแล้วก็พากายขี่หลังออกไปดูอะไรบางอย่างซึ่งอยู่บนชั้นดาดฟ้าสิ่งที่นาวาพามาดูก็คือดาวตกนั่นเองแต่วันนี้ดันไม่มีดาวตกซะงั้นนาวาก็ปลอบกายไปแล้วก็ทะเลาะกันไปเถียงกันไปมาอยู่แบบนั้นวันต่อมาสายลมมาเยี่ยมสายฟ้าที่คุกเขาพยายามถามความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สายฟ้าก็เอาแต่บอกว่าเขาเป็นคนทำเองสายลมไม่เชื่อในสิ่งที่สายฟ้าพูดพอเขารู้ว่าพี่ตัวเองเป็นยังไงเขาโมโหมากสุดท้ายสายฟ้าก็บอกให้ลืมเขาไปและฝากใช้ชีวิตที่เหลือข้างนอกด้วยตอนค่ำสายลมตัดสินใจกลับมารับงานเพื่อนเที่ยวกินข้าวกับลูกค้าคนเดิมพอเขาอยากจะเอาเงินไปจ้างทนายมาทำคดีให้พี่สายฟ้าแต่โชคร้ายวันนี้เขาถูกลูกค้าใส่อะไรบางอย่างลงไปในแก้วน้ำทำให้เขาจะเป็นลมแต่ก่อนที่สายลมจะหลับเขาแอบโทรหากังหันเอาไว้และโชคดีที่กังหันโผล่เข้ามาช่วยไว้ได้ทันหลังจากกังหันไล่ลูกค้าไปแล้วเขาก็เอาน้ำสาดสายลมจนตื่นขึ้นมากังหันโมโหมากที่สายลมมารับงานแบบนี้เขาโยนเงินใส่แล้วก็ด่ายับเลยสายลมก็ได้แต่ร้องไห้กอดกังหันไว้จนแน่น
เริ่มเรื่องกันที่หลังจากที่กังหันบุกเข้าไปช่วยสายลมออกมาแล้วเขาก็พามาส่งบ้านและบอกกับสายลมไปว่าจะช่วยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายต่อไปจะทำอะไรก็เรื่องของสายลมพูดจบก็บิดมอเตอร์ไซค์ออกไปทันทีเช้าวันต่อมากายออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ก็ยังต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงอยู่จริงๆกายต้องพักฟื้นที่บ้านก่อนแต่ว่าเขาเป็นห่วงสายลมก็เลยอยากมาโรงเรียนด้วยพอสายลมเดินเข้าห้องมาเพื่อนๆก็ซุบซิบนินทาถึงสายลมกันใหญ่จนกายต้องทุบโต๊ะและสั่งให้ทุกคนเงียบตอนพักกลางวันออโต้ชวนสายลมไปซื้อข้าวซื้อน้ำแต่สายลมก็ยืนเมออยู่แบบนั้นจนออโต้ต้องสะกิดสายลมก็เลยขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนแต่จริงๆแล้วเขาแอบมาหาพ่อและก็ยื่นลาออกเพราะว่าเขาไม่กล้าใช้ทุนของพ่อกังหันอีกต่อไปหลังจากนั้นข่าวก็แพร่ไปไวมากครูนับดาวและผองเพื่อนก็ยกขยงกันมาเต็มพอรู้เรื่องที่สายลมจะลาออกครูแนะนำให้สายลมไปยื่นทุนที่อื่นเดี๋ยวเธอจะช่วยเองพอไม่อยากให้ทิ้งอนาคตหรือแม้กระทั่งพิมพ์ฟ้าเองเธอก็จะไปขอร้องพ่อเพื่อให้พ่อให้ทุนสายลมแต่ไม่ว่าใครจะพูดยังไงสายลมก็ไม่อยากให้ทุกคนมาลำบากด้วยพอเขายังอยู่นี่กังหันก็คงไม่สบายใจอยู่ดีทุกคนก็เลยต้องยอมรับการตัดสินใจของเขาและออโต้กับกายก็รีบเดินเข้ามากอดทันทีพอพวกเขามีกันอยู่แค่3คนจริงๆคอยช่วยเหลือกันตลอดทุกเรื่องไม่เคยทิ้งกันเลยหลังจากนั้นสายลมก็เดินมาเจอกังหันแต่กังหันก็ไม่ได้ทักทายอะไรเดินสวนไปสายลมก็เลยเรียกและขอบคุณที่คอยดูแลเขามาตลอดกังหันก็เลยหันกลับไปแล้วก็เดินเข้ามาพร้อมกับดึงเข็มนักเรียนทุนที่อกสายลมคืนและก็บอกว่าเข็มนี้ไม่ใช่ของสายลมอีกต่อไปพูดจบกังหันก็เดินขึ้นห้องเรียนไปเลยหลังจากสายลมลาออกจากโรงเรียนล่ำลาเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วเขาก็มาหาพี่สายฟ้าเรื่องที่เขาลาออกสายฟ้าโมโหมากถามสายลมว่าลาออกทำไมทั้งที่จะจบอยู่แล้วสายลมก็เลยโมโหบ้างบอกให้สายฟ้าเล่าความจริงมาที่สายฟ้าเคยบอกให้เขาใช้ชีวิตต่อไปนี้เขาจะใช้ชีวิตในแบบของเขาจะทำทุกทางเพื่อให้สายฟ้าออกมาให้ได้และสายลมก็เดินหนีไปเนมก็เดินเข้ามาแทนเนมสัญญากับสายฟ้าว่าเขาจะดูแลสายลมให้ดีที่สุดตัดมาตอนค่ำหลังจากสายลมทำงานล้างรถเสร็จเขาก็เดินกลับบ้านคนเดียวระหว่างนั้นเองก็มีคนร้ายขับมอเตอร์ไซค์มา2คนมาดักทำร้ายสายลมแต่โชคดีที่สายลมเดินสะดุดซะก่อนเลยทำให้กระสุนไม่โดนตัวเขาสายลมวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนจนล้มและเหมือนว่ามอเตอร์ไซคันนั้นจะขับพุ่งชนเขาทันใดนั้นเองกังหันก็มาช่วยสายลมไว้ได้ทันแล้วก็พาไปแจ้งความเอาไว้แต่ตำรวจก็ดันไม่รับแจ้งความซะงั้นแถมหาว่าสายลมโกหกอีกต่างหากสายลมก็เลยเดินออกมาเดินเมื่อลอยๆเหมือนเดิมจนกังหันต้องทักว่าไม่กลัวพวกมันตามไปที่บ้านหรอเขาก็เลยพาสายลมซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเปิดโรงแรมนอนพอมาถึงโรงแรมสายลมก็พยายามถามว่าทำไมกังหันถึงไปอยู่แถวนั้นและทำไมถึงช่วยเขาไว้แต่กังหันก็ไม่ยอมตอบเดินออกจากห้องไปเงียบๆสักพักก็เดินกลับมาพร้อมกล่องข้าวเขาไปซื้อของกินมาให้สายลมนั่นเองหลังจากสายลมกินข้าวเสร็จเขาก็เข้าไปอาบน้ำแล้วก็นึกถึงเรื่องราวต่างๆที่กังหันไม่รักเขาแล้วสายลมร้องไห้โฮออกมาเลยทันใดนั้นเองกังหันก็เข้ามากอดไว้แล้วบอกสาเหตุที่เขามาช่วยเพราะเขาเคยสัญญากับสายลมแล้วว่าถ้าเขาได้สายลมมาเขาจะดูแลให้ดีที่สุดและเขาก็ไม่อยากผิดสัญญาเขาไม่เคยคิดจะไปไหนเลยเขาอยู่ตรงนี้ข้างๆสายลมเสมอมาทางฝั่งของเนมที่รู้ว่าสายลมโดนดักทำร้ายเขาก็รีบไปหาพี่เจ๋งลูกพี่เขาทันทีว่าทำไมถึงทำแบบนั้นเพราะว่าตกลงกับสายฟ้าไว้แล้วว่าถ้าสายฟ้าไม่บอกอะไรกับตำรวจเราจะไม่ทำร้ายสายลมแต่พี่เจ๋งก็ไม่ฟังเพราะว่าเขากลัวสายฟ้าจะปากป้องออกมาเขาก็เลยขู่ไว้ตัดมาที่โรงเรียนนาวารู้เรื่องที่กายจะทิ้งความฝันตัวเองไม่ยอมเป็นนักบอลต่อเพราะอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าซึ่งวิธีแก้ก็คือต้องให้กายฮึดทำกายภาพเพื่อให้หัวเข่างอได้ถึงจะหายเขาก็เลยหลอกให้กายออกมาหาแล้วก็ใส่ไปหนึ่งทีการทำแบบนี้เพราะเขาอยากให้กายโมโหแล้วก็ลืมตัวลุกขึ้นมาต่อยเขาซึ่งมันก็ได้ผลเพราะกายซัดเขาไม่ยั้งเลยพอกายต่อยจนพอใจแล้วนาวาก็กอดเอาไว้แล้วบอกให้สู้ไปด้วยกันอย่ายอมแพ้ทำเอากายร้องไห้ออกมาเลยมาทางฝั่งของเนมเขาเอากระเช้าผลไม้มาเยี่ยมพ่อกังหันอยู่ๆย่าก็เห็นนิ้วพ่อกังหันขยับเธอดีใจมากรีบเรียกหมอทันทีเนมที่เห็นแบบนั้นก็วิ่งหน้าตั้งไปหาลูกพี่เขาแล้วก็รายงานว่าพ่อกังหันกำลังจะฟื้นแล้วหัวหน้าก็เลยเตรียมตัวจะไปตามเก็
็บพ่อกังหันต่อแต่เนมไม่เห็นด้วยเลยเอาอาวุธขึ้นมาขู่ลูกพี่เขาแต่ก็ดันโดนลูกกระจอกเอาไม้ฟาดจนสลบไปตัดมาที่โรงพยาบาลตอนนี้แก๊งเงินกู้มาถึงโรงพยาบาลแล้วโดยที่ลูกพี่สั่งให้ลูกกระจอกรอข้างนอกเขาจะเข้าไปในห้องคนเดียวมาทางฝั่งของสายลมเนมที่ได้สติฟื้นขึ้นมาแล้วก็รีบโทรบอกให้ไปโรงพยาบาลเพราะจะมีคนไปปิดชีพพ่อกังหันสายลมก็ไม่รอช้าบอกกังหันให้รีบไปที่โรงพยาบาลทันทีกังหันก็ใส่เกียร์หมาบิดหมดปอกมาที่โรงพยาบาลตัดมาที่โรงพยาบาลลูกพี่เอาหมอนมาปิดหน้าพ่อเอาไว้แต่โชคดีที่กังหันเข้ามาช่วยไว้ได้ทันลูกพี่เห็นท่าไม่ดีก็ใช้อาวุธยิงสายลมแต่กังหันก็เอาตัวเองโดดมาบังไว้แทนพอมันจะยิงอีกสายลมก็เลยหันเอาตัวเขารับบ้างแต่โชคดีที่เนมเข้ามาช่วยและยิงลูกพี่ได้ทันตามสเต็ปหนังไทยตำรวจก็เข้ามาตอนสุดท้ายแล้วก็จับตัวเนมไปและกังหันก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่โชคดีไม่เป็นอันตรายอะไรมากระหว่างที่สายลมป้อนแอปเปิลให้กับกังหันแบบสวีทหวานอยู่พิมฟ้าและผองเพื่อนก็เปิดประตูเข้ามาพอดีทำเอาพวกเธอทำตัวไม่ถูกกันเลยทีเดียวคิดว่าเข้ามาขัดจังหวะหรือเปล่านาวากับเพื่อนๆมาบอกข่าวให้ฟังเนมสารภาพแล้วว่าคนที่ทำร้ายพ่อกังหันไม่ใช่พี่สายฟ้าแล้วภาพก็ย้อนไปวันนั้นเนมบอกให้สายฟ้าช่วยเขาปล้นบ้านหลังนี้เพราะพี่เจ๋งบอกมาว่าถ้าทำแบบนี้จะลาออกจากแก๊งได้แต่ไม่ว่าพูดยังไงสายฟ้าก็ไม่เอาด้วยเนมก็เลยขอร้องสายฟ้าว่าอย่าอยู่บ้านตอนพวกเขาปล้นเพราะว่ากลัวสายฟ้าจะโดนตำรวจจับไปด้วยมาถึงตอนปล้นสายฟ้าก็ลุกลี้ลุกลนอยู่หน้าบ้านพยายามโทรแจ้งตำรวจแต่ทันใดนั้นเองพ่อกังหันก็ดันกลับมาบ้านพอดีเขาก็เลยรีบวิ่งตามเข้าไปด้วยความเป็นห่วงสายฟ้าเข้าไปถึงก็เห็นพ่อกังหันกำลังจะโดนยิงเขาก็เลยรีบแย่งปืนเอาไว้แต่ก็ช้าไปแล้วเพราะปืนมันดันลั่นทันใดนั้นเองตำรวจก็มาถึงพอดีเนมที่กลัวพี่เจ๋งจะทำร้ายสายฟ้าเขาก็เลยคิดแผนให้สายฟ้าเป็นคนรับผิดแทนแล้วบอกว่าจะไม่ทำร้ายสายลมถ้าไม่ปากโป้งพี่เจ๋งก็เลยยอมไว้ชีวิตสายฟ้าภาพกลับมาที่ปัจจุบันตอนนี้สายฟ้าพ้นโทษแล้วกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ยาก็รีบวิ่งมาบอกว่าพ่อฟื้นแล้วพอดีทุกคนก็เลยรีบมาดูอาการของพ่อกังหันขอโทษพ่อของเขาทุกๆเรื่องที่เคยทำไม่ดีด้วยเพราะตอนนี้เขารู้แล้วว่าพ่อสำคัญแค่ไหนวันต่อมากังหันพาสายลมมารับพี่สายฟ้ากลับบ้านพอเห็นหน้าสายลมก็รีบวิ่งไปกอดด้วยความคิดถึงหลังจากนั้นทั้ง3คนก็กลับมาเยี่ยมพ่อกังหันสายฟ้าเดินไปขอโทษพ่อกังหันทั้งน้ำตาที่ทำให้เกิดเรื่องทั้งหมดขึ้นแต่พ่อกังหันก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยแถมขอบคุณอีกต่างหากที่ช่วยชีวิตเขาไว้วันนั้นไม่งั้นเขาอาจจะไม่รอดเหมือนวันนี้ตัดมาที่โรงเรียนหลังจากผ่านเรื่องราวทั้งหมดไปตอนนี้สายลมได้กลับมาเรียนอีกครั้งและคนก็มองสายลมกันทั้งโรงเรียนเลยเขาก็เลยสงสัยว่าทำไมคนถึงมองเขาแปลกๆกังหันก็เลยชี้ให้ดูป้ายที่เขาทำต้อนรับสายลมกลับมาเรียนทำเอาสายลมถึงกับตกใจเพราะป้ายมันใหญ่มากคนไม่มองก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเวลาผ่านไปหลายเดือนในที่สุดทุกคนก็เรียนจบกันแล้วแล้ววันนี้กังหันก็ได้ขึ้นไปพูดในที่ประชุมในวันเรียนจบกังหันพูดขอบคุณโรงเรียนพูดขอบคุณทุกคนแล้วตอนจบเขาก็ประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเขาคบกับสายลมพูดจบพ่อกับย่าก็ยืนขึ้นตบมือเหมือนว่าพ่อจะยินดีกับทั้ง2คนด้วย2เดือนผ่านไปทุกคนนัดรวมตัวกันไปโคราชด้วยกันเพื่อไปหากังหันตอนนี้กังหันไปซ้อมบอลให้พวกเด็กๆที่นั่นระหว่างรอรถตู้ที่พิมฟ้าจ้างไว้มารับก็คุยกันเรื่องสอบติดมหาลัยทุกคนเข้ามหาลัยที่ตัวเองตั้งใจไว้ได้หมดเลยสักพักครูนับดาวกับพิมฟ้าก็มารับทุกคนขึ้นรถตู้พอไปถึงกังหันก็รีบมาบอกข่าวดีกับสายลมทันทีว่าเขาสอบติดมอเดียวกับสายลมเลยทำให้ทั้งคู่ดีใจมากเพราะจะได้อยู่ใกล้กันและกังหันก็ปิดหนี้ที่บ้านให้สายลมได้อีกด้วยจบลงไปแล้วสำหรับหัวใจในสายลมตอนจบเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย